بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับเรียนท่านอิหม่ามแล้วก็พี่น้องทุกท่านคณะกรรมการวสิทธิ์แล้วก็ทีมที่ได้จัดงานบรรยายประจำสัปดาห์ในทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่องมายาวนานนะครับขออัลลอฮ์ได้ตอบแทนความดีงามสำหรับพวกเราทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานศาสนาเพื่อพระองค์ในการที่จะนำเอาสารเอาความดีงามจากอัลลอฮ์ได้มาสู่พวกเราทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์จริงๆที่อิหม่ามได้บอกว่าจะให้แนะนำจริงผมก็ว่าไม่ได้มีอะไรที่จะแนะนำมากผมเดิมก็คือคนมหานาคนะครับจริงในตระกูลของวงเสงี่ยมเองก็ไม่ได้มีไม่ได้ไล่ไปไม่ได้กว้างขวางไม่ได้ไกลอะไรนักนะครับก็อยู่ในรุ่นของคุณทวดของผมเท่านั้นเองนะฮะก็รุ่นผมรุ่นคุณพ่อแล้วก็รุ่นปู่รุ่นปู่เนี่ยคือทั้งหมดที่เป็นวงเสงี่ยมปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเป็นพี่น้องของคุณปู่ผมทั้งสิ้นเลยนะฮะที่อิหม่ามได้กล่าวมาสักครู่นี้ก็น่าจะเป็นรุ่นประมาณว่ารุ่นลูกของปู่หลานของปู่ผมทั้งหมดเลยนะครับก็นั่นคือคร่าวๆที่น่าจะเป็นสังเขปเพราะต้นตระกูลเลยก็คือทวดคือชื่อต้งเหงี่ยมแล้วก็เป็นต้นตระกูลมาเขาก็ใช้วงเสงี่ยมมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะฮะถ้าถึงตอนนี้เนี่ยก็สักน่าจะสักประมาณ 5-6 รุ่นนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณที่ได้รับเกียรติจากพี่น้องทุกท่านนะครับได้มาพูดคุยในวันนี้หัวข้อที่จะมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยสำคัญมากนะฮะคุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จผมจะหยิบเอา7ประการในซูเราะห์อัลมุมินูนสำคัญมากและก็น่าสนใจและมีความร่วมสมัยจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงบุคคลที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะนำเสนอทีละข้อรวมถึงให้รายละเอียดว่าลักษณะที่อัลลอฮฺบอกว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จเนี่ยความหมายคืออย่างไรแล้วก็เราสามารถจะนำสู่การปฏิบัติได้เลยเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับซูเราะห์ที่ผมจะนำเสนอนี้ตอนต้นเท่านั้นเองนะฮะตอนต้นเนี่ยอัลลอฮ์ได้พูดเกินน่าสนใจมากตัวชื่อซูเราะห์เองเนี่ยชื่อว่าซูเราะตุลมุอ์มินูนซูเราะห์ผู้ศรัทธาในอัลกุรอานเนี่ยมีหลายซูเราะห์พี่น้องก็ทราบชื่อบ้างอะไรนะฮะซูเราะห์ต่างๆในอัลกุรอานบางซูเราะห์เนี่ยชื่ออะไรฮะอัลมุอ์มินูนและบางซูเราะห์ชื่อเป็นชื่อสัตว์บะกะเราะห์ซูเราะตุลฟีลซูเราะตุลนัมลเยอะอันกะบูตบางซูเราะห์ก็เป็นชื่อคนหรือลักษณะของคนเช่นซูเราะตุลนิซาผู้หญิงซูเราะตุอาลอิมรอนครอบครัวของอิมรอนนะฮะบางซูเราะห์ก็เป็นชื่อของสงครามมีซูเราะตุลอัมฟาลนะครับอัลอะห์ซาบชื่อสงครามบางซูเราะห์ก็เกี่ยวกับคนโดยตรงอย่างเช่นซูเราะตุนนาสซูเราะห์มนุษย์ซูเราะตุลอินซานก็แปลว่ามนุษย์เช่นเดียวกันแต่บางซูเราะห์อัลเลาะห์พูดถึงลักษณะของคนกลุ่มต่างๆของคนอย่างเช่นซูเราะตุลกาฟิรูนไม่น้องทราบใช่มั้ยฮะอัลกาฟิรูนอยู่ในตอนท้ายๆของอัลกุรอานซูเราะห์อะไรฮะซูเราะห์กาฟิรูนก็พูดถึงลักษณะของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและยังมีซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนแปลว่าบรรดาผู้เป็นมุนาฟิกที่เราทราบกันมุนาฟิกหรือว่ามุนาฟิกูนั่นเองแต่ในวันนี้ที่ผมจะนำเสนอเนี่ยไม่ได้เป็นซูเราะห์ที่พูดถึงคนอื่นแต่พูดถึงบรรดาผู้ศรัทธาอัลมุมินูนดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ซูเราะห์นี้อย่างแน่นอนทุกซูเราะห์ในกุรอานเนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้แต่เราจะเรียนรู้เนี่ยคุณสมบัติของตัวเราเองที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามแนวทางลักษณะของผู้ที่อัลลอฮ์การันตีว่าประสบความสำเร็จอัลมุมินูนคือบรรดาผู้ศรัทธาในอัลกุรอานอัลลอฮ์เรียกเยอะที่สุดยาอายุฮัลลาดีนะกะฟารูเนี่ยมียาอายุฮัลลาดีอะไรนะกุลยาอายุฮันกาฟิรูนมีจำนวนน้อยที่อัลลอฮ์เรียกโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายก็มีเยอะกว่าบรรดาผู้ปฏิเสธแต่ที่เยอะที่สุดคือโอ้บรรดาผู้ศรัทธายาอายุฮัลลาดีนะอามานูแสดงว่าอัลลอฮ์เอาใจใส่กับผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นพิเศษอัลลอฮ์เอาใจใส่กับผู้ศรัทธาเป็นพิเศษ
ในซูเราะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงคุณสมบัติของบรรดาผู้ศรัทธาที่ประสบความสำเร็จโดยเริ่มต้นนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอดอัฟละฮัลมุมินูนประสบความสำเร็จแล้วในภาษาอาหรับเนี่ยคือคำว่ากอดถ้านำหน้ากริยาอดีตหมายถึงว่าแน่นอนเป็นการยืนยันว่าประสบความสำเร็จแล้วใครอัลมุมินูนนี่อายะห์แรกอัลเลาะห์ยืนยันว่าบรรดาผู้ศรัทธาประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนและที่น่าสนใจเนี่ยซูเราะห์มุมินูนยาวนะฮะยาวพอสมควรประมาณ10หน้าตอนท้ายของซูเราะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ได้พูดถึงตรงข้ามกับผู้ที่ประสบความสำเร็จคือผู้ล้มเหลวหรือผู้ไม่มีทางประสบความสำเร็จคืออินนะฮูลายุฟลิฮุลกาฟิรูนแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธไม่สำเร็จนั่นแสดงว่าแนวชัดเจนผู้ที่สำเร็จจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ล้มเหลวก็คือผู้ที่ปฏิเสธชัดเจนนะฮะโดยรวมศรัทธาเนี่ยสำเร็จอย่างไรอัลเลาะห์วางเป็นกฎธรรมชาติเอาไว้เนี่ยว่าผู้ศรัทธาที่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยแม้คนที่เขาดำเนินชีวิตในโลกนี้ที่จะสำเร็จในโลกนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยความศรัทธาต้องมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องและจะนำมามันจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็คือความสำเร็จเช่นเดียวกันถูกไหมฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีมุมมองเนี่ยว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะประดิษฐ์มาเนี่ยมันจะไม่สำเร็จแน่นอนการกระทำของเราเนี่ยมันจะตอบสนองความเชื่อว่ามันจะไม่สำเร็จแต่ถ้าเรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนในโลกนี้นะฮะมันก็จะสำเร็จตามที่เราเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจอันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติภาษาอังกฤษเรียกว่าเนเจอร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สร้างมาว่าจำเป็นที่จะต้องมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นเนี่ยสำเร็จพี่น้องลองดูสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ต่างๆนะฮะล้วนแล้วแต่เกิดจากความเชื่ออันดับแรกทั้งสิ้นจะเป็นอะไรก็ตามอย่างไมโครโฟนสมัยก่อนไม่มีพัดลมใช่ไหมฮะโต๊ะเก้าอี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากจินตนาการของคนเนี่ยเชื่อว่าจะต้องมีสิ่งนี้รถยนต์สมัยก่อนไม่มีแต่ที่มีเนี่ยเนื่องจากถ้าเราเห็นก่อนแล้วถึงจะเชื่อเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นความเชื่อคนที่เขาสามารถประดิษฐ์อะไรก็ตามในโลกนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยความเชื่อเป็นอันดับแรกว่ามันต้องมีสิ่งนี้มันต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าคนรอที่จะเห็นคนนั้นก็จะไม่สำเร็จในเรื่องนั้นๆ นึกออกไหมฮะนี่เป็นกฎธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้กฎแห่งความสำเร็จเนี่ยต้องเกิดขึ้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นต้องมีความเชื่อก่อนอันดับแรกคือในหัวใจของเราต้องศรัทธาเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะประสบความสำเร็จแต่ประเด็นของที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตำหนิบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเนื่องจากไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีวิชั่นไม่มีการวางเป้าหมายในชีวิตมีบางคนวางเป้าหมายเนี่ย10ปีข้างหน้าบางคนแล้ว20ปีบางคนวางเป้าหมายหลังเกษียณคนหลายคนเนี่ยแม้จะปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เขามีการวางเป้าหมายและอัลเลาะห์ให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตมั้ยครับสำเร็จตามที่เขาวางเป้าหมายและปฏิบัติตามทิศทางของเป้าหมายปฏิบัติแนวทางของเป้าหมายเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จนั้นแต่ประเด็นคือเนื่องจากพวกเขาเนี่ยไม่มีเป้าหมายในโลกหน้าก็คือไม่ศรัทธาในโลกหน้าเขาจึงไม่สำเร็จในโลกหน้าทำไมฮะไม่ใช่ว่าอัลเลาะห์อธรรมกับพวกเขาเปล่าแต่เนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการโลกหน้าต้องการเพียงแค่สำเร็จในโลกนี้เขาก็จะได้รับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในซูเราะห์ฮูดอะลัยฮิสสลามมันกานะยูรีดุลฮายาตัดดุนยาใครก็ตามเจตนามีเป้าหมายเพื่อชีวิตในโลกนี้อัลฮายาตัดดุนยาวะซีนะตฮาและความเพลิดเพลินของมันปัจจัยทางดุนยาเนี่ยใครก็ตามปรารถนาในดุนยาและปัจจัยทางดุนยาอัลลอฮ์บอกว่านูวัฟฟีอิไลฮิมอะมาละฮุมฟีฮาวะฮุมฟีฮาลายุบคอซูลเราจะประเคนให้อย่างสมบูรณ์ตามที่พวกเขาวางเป้าหมายอะมาละฮุมฟีฮาตามการลงมือทำในทิศทางของเป้าหมายนั้นวะฮุมฟีฮาลายุบคอซูลโดยพวกเขาจะไม่ได้รับความบกพร่องแต่อย่างใด
จากการวางเป้าหมายและปฏิบัติตามเป้าหมายนั้นๆให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่เราวางเอาไว้เราบอกใครมีเป้าหมายในดุนยาและความพ่ายแพ้ของมันเนี่ยเขาจะได้รับตามเป้าหมายแสดงว่าโลกนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อาธรรมกับใครผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธใครก็ตามที่อยู่ในโลกเดียวกันในนี้นะฮะอยู่ในธรรมชาติเดียวกันวางเป้าหมายอะไรไว้เราจึงไม่สงสัยว่าทำไมคนนั้นไม่ได้ละหมาดเลยทั้งชีวิตเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทำไมดูเหมือนชีวิตเขาเนี่ยจะสำเร็จบางอย่างเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากเขามีเป้าหมายและปฏิบัติตามเป้าหมายอัลลอฮ์ก็ให้เขาสำเร็จนึกออกไหมฮะอัลลอฮ์ให้เขาเนี่ยได้ตามที่เป้าหมายที่วางและการตามปฏิบัติด้วยฮะไม่ใช่วางเป้าหมายอย่างเดียวและไม่มีการปฏิบัติไม่วางเป้าหมายแล้วเราบอกนัวฟีไลฮิมอามาละฮุมให้เขาสำเร็จตามการกระทำทิศทางเดียวกับเป้าหมายโดยจะไม่รับความบกพร่องแต่อย่างใดวะฮุมฟีฮาลายุบคอซุนแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเขามีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่มันสั้นสุดอยู่เพียงดุนยานี้อัลลอฮ์จึงบอกอูลาอีกะคนเหล่านี้อูลาอีกัลละดีนไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะติอิลลันนารเขาจะไม่ได้รับสิ่งใดในโลกหน้าเนื้อนอกจากนรกทำไมฮะเนื่องจากเขาไม่ได้วางเป้าหมายเพื่อโลกหน้าด้วยเขาเลยไม่มีที่พำนักที่ใดในโลกหน้าในสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยเนื่องจากอะไรไม่ใช่เนื่องจากอัลลอฮ์หวงหรือไม่ได้เตรียมที่ไว้ให้กับพวกเขาเปล่าเนื่องจากไม่ได้วางแผนเพื่อโลกหน้าเนื่องจากปฏิเสธต่อโลกหน้านี่จึงเป็นประเด็นที่จะพูดคุยในข้อแรกจุดสำคัญมากต้องศรัทธากอดอัฟละฮัลมุมีนูนและหลักศรัทธาที่สำคัญนะฮะสองประการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อโลกหน้าแล้วก็ย่อยลงมาก็คือศรัทธาอิรุกลอีมานทั้ง6ประการนะฮะนี่คือรุกลหรือกฎเกณฑ์ในการศรัทธาที่จําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคนหรือมนุษย์ทุกคนต้องศรัทธาดังนั้นจุดแรกที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยคือจําเป็นต้องศรัทธาและความศรัทธานี้นะช่วยให้เราสําเร็จเนี่ยอย่างแน่นอนความศรัทธาอย่างเช่นผมยกตัวอย่างมันจะเยอะมากนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นความศรัทธาการศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยทำให้เราสําเร็จยังไงฮะการตระหนักว่าอัลลอฮ์เฝ้ามองดูเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้โฟกัสเฉพาะการมองดูอยู่ของคนอื่นการศรัทธาแบบนี้ทำให้เราพัฒนาตนเองทำให้เราทำความดีเก็บสะสมความดีตลอดโดยไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเห็นเราเข้าใจใช่ไหมหมายถึงว่าการที่เราทำแบบนี้ตลอดเนี่ยเหมือนตัวอย่างนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยท่านตระหนักว่าอัลลอฮ์เห็นชีวิตของท่านนะฮะแวดล้อมคนที่อยู่รอบตัวท่านเนี่ยเปลี่ยนตลอดจากที่อยู่ที่บ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ออกมาไปเที่ยวกับพี่ๆในป่าอยู่ในบ่อคนเดียวอันนี้เปลี่ยนตลอดนะฮะจากในบ่อเนี่ยถูกจับขายไปเป็นทาสที่ตลาดทาสอียิปต์ถูกซื้อตัวไปอยู่ที่กึ่งวังอะฮะคฤหาสน์ของอาซิสหรือผู้ปกครองอียิปต์จากนั้นถูกจับไปอยู่ในเรือนจำออกจากเรือนจำคือชีวิตของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยคือเปลี่ยนคนที่อยู่แวดล้อมตลอดแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคืออะไรฮะวัลลอฮุกอลิบุนอะลาอัมรีฮิคืออัลลอฮ์อยู่กับนบียูซุฟตลอดและนบียูซุฟศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตลอดแม้คนรอบข้างจะเปลี่ยนไปแต่ความดีไม่เคยเปลี่ยนแปลงนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะฮะทำดีตลอดอยู่กับพ่ออยู่กับพี่อยู่กับที่ไหนก็ตามอยู่ในเรือนจำอยู่นอกเรือนจำทำความดีตลอดมันจึงเป็นเหตุทำให้ท่านประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าพี่ๆมาพบกับนบียูซุฟอีกทีนึงนะงงตอนแรกไม่รู้จักจำไม่ได้โทษทีนะไม่ได้ใส่ตอนแรกจำนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไม่ได้ว่าเป็นใครสุดท้ายเนี่ยมารู้ตอนที่นบียูซุฟเฉลยว่านี่คือฉันคือยูซุฟเองแล้วเขาก็ทึ่งว่าอัลลอฮ์เนี่ยโปรดปรานกับท่านมากเหลือเกินนบียูซุฟจึงบอกที่ท่านประสบความสำเร็จเพราะอะไรอินนะฮูไมยัตตะกิวะยัสบิรนี่ตรงนี้สำคัญแท้จริงใครก็ตามที่ตักวาวะยัสบิรและอดทนตักวาและอดทนฟะอินนัลลอฮะลายูดีอัจรอลมุฮซินินอัลลอฮ์จะไม่ทำให้ผลดีหรือการตอบแทนของคนทำดีเนี่ยสูญหายไปแต่อย่างใดนี่คือกฎธรรมชาติคนทำความดีจำเป็นต้องได้เห็นทำความดีแม้เล็กน้อยจำเป็นต้องได้เห็นแม้ว่าชีวิตนบียูซุฟเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยคนนึงจะเห็นมุมนึงความดีของนบียูซุฟอีกคนนึงเห็นอีกมุมนึงอีกคนนึงคือไม่มีใครอยู่กับนบียูซุฟตลอดทั้งชีวิตเราก็เช่นเดียวกันไม่มีใครอยู่กับเราตลอดชีวิตแรกๆเราเกิดมาอยู่กับคุณพ่อแม่ใช่ไหมฮะพอเริ่มโตมาอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดว่าสภาพแวดล้อม
อยู่กับแต่งงานอยู่กับครอบครัวอ่ะพอมีลูกก็อยู่กับลูกด้วยพอลูกโตลูกออกไปแล้วอยู่กับบางทีสามีใครต่อเสียก่อนสามีตายก่อนภรรยาตายก่อนอยู่คนเดียวแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยสุดท้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออะไรคือชีวิตเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ผู้ที่อยู่กับเราตลอดคืออัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยความดีที่มันจะไม่สูญหายนี่เป็นกฎที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยถอดบทเรียนมาให้กับพี่ๆบอกว่าใครก็ตามตักวาและอดทนอัลลอฮ์ไม่ทำให้ความดีหรือผลตอบแทนของคนทำดีสูญหายไปแต่อย่างใดจุดนี้สำคัญมากดังนั้นที่เราทำความดีเนี่ยคือไม่ใช่เพราะใครเห็นแต่เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังมองแล้วเราห้ามเชื่อหรือห้ามคิดเป็นอันขาดว่าความดีจะสูญหายความดีไม่สูญหายความผิดอาจจะสูญหายได้เพราะอัลลอฮ์บอกอินอะไรนะฮะอินนัลฮัสนาตยุซฮิบุนัสซัยอาตแท้จริงความดีมันจะลบล้างความผิดความผิดมันหายไปได้แต่ถ้าเป็นความดีลายูฟอินนัลลอฮะลายูดีอูอัจรอลมุฮซินีนอัลลอฮ์ไม่ทำให้ผลแห่งการทำดีของคนดีเนี่ยสูญหายแต่อย่างใดแต่นั้นนี่คือที่ว่าความสำเร็จนะมันเป็นอะไรที่แปลกมากมันต้องโผล่ออกมามันต้องปรากฏในโลกนี้ในโลกหน้าความดีของคนทำความดีจำเป็นต้องปรากฏอันนี้เป็นกฎที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้มันไม่หายทำความดีออกไปแล้วเนี่ยมันไม่หายมันต้องมีแน่นอนแต่สำคัญคือต้องอิคลาสต่ออัลลอฮฺต้องเชื่อว่ามีผู้คอยเก็บประเด็นหนึ่งก็คือเราบางครั้งเนี่ยเราไปโฟกัสผิดจุดโฟกัสไปที่คนทั้งที่คนเนี่ยเขาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจดจ่ออยู่ในความดีของเราบางทีคือทำความดีให้คนนี้เห็นคนนั้นเห็นคนเนี่ยธรรมชาตินะฮะเอาใจใส่แต่ตัวเองไม่มีใครจะมานั่งคอยดูความดีของคนอื่นตลอด24ชั่วโมงใช่ไม่ใช่แต่มีคนที่พยายามทำความดีเพื่อให้คนอื่นดูตลอด24ชั่วโมงนี้อาจจะมีหรือส่วนใหญ่ในชีวิตมีแต่ทราบธรรมชาติชีวิตของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างให้ใครคนหนึ่งเนี่ยมาจดจ้องดูการกระทำของคนอื่นนอกจากเขาจะดูแลตัวเองเท่านั้นเองอันนี้ธรรมชาติของมนุษย์ต่างคนต่างมันมีคำพูดหนึ่งของทางตะวันตกนะฮะเขาพูดถึงว่าเวลาเราประชุมเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นอะไรบางอย่างกลัวว่าคนอื่นจะกล่าวหาว่าความคิดทำไมแกโบราณเหลือเกินหรือว่ามันความคิดมันแย่เหลือเกินเขาบอกอย่าไปคิดแบบนี้ทำไมฮะเพราะคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มาคิดหรอกว่าคนนี้จะคิดแย่คนนี้จะคิดไม่ดีหรืออะไรยังไงเพราะต่างคนต่างคิดถึงตัวเองเหมือนกันทั้งหมดคิดว่าเอ้ยความคิดของฉันจะเป็นยังไงมันจะดีไม่ดีคนอื่นจะยอมรับไม่ยอมรับแสดงว่าต่างคนต่างคิดแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดว่าคนเขาจะมาคิดอะไรกับความคิดของเราเช่นเดียวกันความดีที่เราทำเนี่ยอย่าไปให้คนอื่นเขาต้องประเมินค่าคุณต้องเห็นคุณค่าความดีของฉันถึงทำความดีไม่ใช่เพราะคนหนึ่งเขาไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาจดจ่อความดีของเราตลอดเวลาเขาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการนี้พี่น้องเข้าใจประเด็นนี้ไหมฮะสำคัญมากผมอาจจะไม่ครบพูดไม่ครบ7ข้อนะผมต้องการที่จะให้บางทีประเด็นที่มันจะลงลึกได้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าคนหนึ่งไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อมาจดจ่อดูความดีของคนนี้เนี่ยตลอด24ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นคือไม่มีตลาดเอาไว้ง่ายถ้าพูดภาษาแบบตลาดไม่มีตลาดที่คนพร้อมที่จะมองดูความดีเราตลอดเวลาแล้วทำไมเราต้องทำความดีเพื่อให้คนอื่นมองตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ตลอดอันนี้ได้เพราะอัลลอฮ์เนี่ยเฝ้ามองดูเราตลอดเวลาทาร์เก็ตต้องถูกเป้าหมายต้องถูกคือเราไปพุ่งเป้าหมายที่คนเนี่ยคนไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อมาดูความดีเราตลอดเวลามันผิดเป้าหมายเขาไม่พร้อมจะซื้อไว้ง่ายเขาไม่พร้อมที่จะมาดูแลตัวเราเนี่ยว่าเราทำความดีตลอดหรือเปล่าไม่อัลลอฮฺสุบฮานหรือถ้าเราบอกว่าแล้วถ้าเป็นคนอื่นนะมีเหมือนกันที่อัลลอฮฺสร้างมาแต่ไม่ใช่มนุษย์ที่ต่างคนต่างเอาใจใส่ตัวเองเท่านั้นนะฮะใช่ไหมฮะไม่มีใครจะมาจับผู้ฉันจะดูความดีของคนนี้ตลอดเขาเป็นยังไงไม่แม้แต่คนดังขนาดไหนก็ตามนะฮะแม้แต่คนดังเนี่ยขนาดไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะไม่มาดูคนนั้นตลอดเวลาอาจจะดูบางช่วงเวลาแหละเป็นไปได้อันนี้ผมไม่ข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างเราไม่จะได้ไม่โฟกัสเวลาทำความดีต้องให้คนนั้นคนนี้เห็นไหมแต่จะให้มาเลย์กะคอยจดบันทึกในอันนี้ได้อัลลอฮ์บอกละฮูมุอักกีบาตุมมินไบเนียไดฮิมวะมินคอลฟิยะฮฟาซูนะฮูมินอัมริลลาห์มนุษย์แต่ละคนจะมีมาเลย์กะคอยเฝ้าติดตามยะฮฟาซูนะฮูมินอัมริลลาห์คอยจดบันทึก
ความดีความชั่วของเขาตลอดเวลาถ้าเราโฟกัสให้มาลาอิกะห์จดอันนี้ได้เนื่องจากอัลลอฮ์สร้างมาลาอิกะห์มาเนี่ยไม่ได้มีภารกิจอื่นมาลาอิกะห์มีหน้าที่หลายท่านบางท่านทำหน้าที่นั้นนี้นะฮะแต่มีมาลาอิกะห์ติดกับเราเนี่ยจดความดีจดความชั่วอันนี้อยู่ตลอดถ้าเราโฟกัสที่ให้มาลาอิกะห์คอยจดอันนี้ได้เขาจดรายงานต่ออัลลอฮ์นะฮะอันนี้ได้เนื่องจากเขาถูกสร้างมาเพื่อการนี้แต่กับคนอื่นกับคนอื่นไหนใครมีใครถูกสร้างมาเพื่อจะไปจดจ้องความดีหรือความชั่วของคนอื่นไหมฮะไม่มีทั้งความดีเราก็ไม่ถูกสร้างมาแบบนี้เช่นเดียวกันผมจึงบอกว่าเราอยากให้คนเนี่ยทำหน้าที่มาลาอิกะห์หมายถึงว่าคอยต้องให้ฉันต้องให้คุณเนี่ยเห็นคุณค่าความดีของฉันก่อนฉันจะถึงจะทำความดีไม่งั้นฉันไม่ทำความดีถ้าแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีใครได้ทำความดีเนื่องจากว่าเพราะคนไม่ได้ถูกสร้างมาคอยจดความดีความชั่วของคนอื่นถูกไหมฮะในมุมความดีไม่มีใครไหนมีใครรับหน้าที่นี้ไหมฮะคอยจดความดีของคนอื่นตลอดไม่มีใครขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ต้องให้คนอื่นทำหน้าที่มาลาอิกะห์เราเองก็ไม่ทำหน้าที่มาลาอิกะห์หมายถึงว่าหน้าที่ในการจดจ่อจับผิดความผิดของคนอื่นเช่นเดียวกันใช่ไม่ใช่ฮะถ้าคนคอยจดจ่อคนนี้ทำความผิดมันเรื่องนี้หน้าที่มาลาอิกะห์เนี่ยคุณทำไมไม่ดูความผิดตัวเองอ่ะทำไมไม่ทบทวนตัวเองใช่ไหมครับหน้าที่ของมาลาอิกะห์คือคอยจดบันทึกมีอยู่แล้วเราไม่ต้องคอยจดบันทึกแล้วความผิดต่างๆถ้าเขาทำไม่ดีเนี่ยเขาก็จะรับตามสิ่งที่เขาได้กระทำมันอินอัสันตุมอัสันตุมลีอัมฟุซิกุมบออินอัสตุมฟะลาฮาเนี่ยเราบอกหากพวกท่านทำดีทำดีเพื่อตัวเองหากทำความชั่วก็ทำความชั่วเพื่อตัวเองดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องให้คนอื่นทำหน้าที่มาลาอิกะห์ขณะเดียวกันเราเองก็ไม่ต้องทำหน้าที่ของมาลาอิกะห์เช่นเดียวกันทำหน้าที่แห่งการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เรามีหน้าที่ในการทำความดีให้อัลลอฮ์พอใจจุดนี้เนี่ยจึงเป็นจุดแรกที่ผมอยากจะฝากไว้นะฮะก็อัฟลาฮัลมุมินูนเนี่ยความหมายส่วนหนึ่งที่ว่าประสบความสำเร็จและอีกอีมาน6ประการเนี่ยใช่หมดเลยนะฮะเมื่อกี้พูดถึงอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อบรรดามาลาอิกะห์อีมานต่อโลกหน้าเช่นกันผมใช้คำว่าการศรัทธาต่อโลกหน้าอันนี้เป็นอีกคำหนึ่งพี่น้องเอาไปโค้ดได้เอาไปจดไว้ได้เลยนะฮะคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าการหมกมุ่นอยู่กับโลกนี้ทำให้โลกนี้เนี่ยดีขึ้นไม่ใช่การที่เรามีเป้าหมายเป็นโลกหน้าศรัทธาต่อโลกหน้าเนี่ยทำให้เราเห็นคุณค่าของโลกนี้มากขึ้นอีกครั้งนะฮะคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าการหมกมุ่นอยู่กับโลกนี้อย่างเดียวคือการทำให้ชีวิตในโลกนี้ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่างข้อเท็จจริงคือการที่เรามุ่งเป้าไปที่โลกหน้าเนี่ยคือการทำให้เรามีชีวิตในโลกนี้ดีขึ้นเห็นคุณค่าของการมีชีวิตโลกนี้มากขึ้นยังไงเอาง่ายๆพี่น้องเคยเห็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างมั่นศรัทธาต่อโลกหน้าอย่างมั่นคนฆ่าตัวตายไหมฮะทำไมไม่ฆ่าตัวตายทั้งที่เขาศรัทธาต่อโลกหน้าเชื่อมีการตอบแทนทำไมเขาไม่ฆ่าตัวตายฮะเนื่องจากเขามีความหวังไงเนื่องจากเขาเห็นคุณค่าของโลกนี้โลกนี้เป็นโลกเดียวที่สามารถสะสมคุณงามความดีได้โลกหน้าไม่ใช่โลกหน้าเป็นโลกแห่งการตอบแทนโลกนี้เป็นโลกดารุลอามัลโลกแห่งการงานในโลกนี้เท่านั้นส่วนโลกหน้าเป็นไงฮะไม่มีโอกาสทำการงานแล้วดังนั้นคนที่ไปสู่โลกหน้าแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกฮัตตาอิซาจาอะฮะดะฮุมุลเมาตความตายมาถึงคนหนึ่งคนใดนั้นก็แหละเขาจะกล่าวว่ารับบิรจิอูนโอ้อัลลอฮ์โปรดนำฉันกลับมาหน่อยกลับไปไหนครับกลับไปไหนกลับมาโลกนี้อ่ะกลับมาทำไมฮะละอัลลีอะมาลูซอลิฮันฟีมาตะรอกหวังว่าฉันจะทำความดีที่ฉันได้ละทิ้งละเลยไปคำถามว่าโอเคทำความดีทำไมเขาไม่ขอทำความดีในโลกหน้าทำไมไม่บอกว่าอ้วนเหรอขอฉันทำความดีสักหน่อยเถอะตายแล้วขอฉันทำความดีสักหน่อยเถอะทำไมเขาไม่ขอทำความดีตอนนั้นเลยทำไมฮะทำไมไม่ขอทำความดีในโลกหน้าอยู่ในกูโบเลยเพราะเขารู้ว่านั่นไม่ใช่เวลาไม่ใช่สถานที่ของมันต้องเลยต้องบอกกันแล้วรับบิรจิอูนโปรดนำฉันกลับมาโลกนี้ด้วยเถิดทำไมฮะฉันจะได้ทำความดีนั่นแสดงว่าเพิ่งจะเห็นว่าโลกนี้มีคุณค่าแต่คุณค่าด้านไหนไม่ใช่ด้านการตอบแทนจุดนี้สำคัญมากนี่เป็นข้อเขาเรียกว่าเส้นบางๆที่จะแบ่งโลกนี้บางคนบอกว่าไม่มีค่าเลยก็ไม่ถูก
ถ้าในมุมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโลกนี้มีค่าเท่าปีกยุงนี่คือในมุมแห่งการสะสมในมุมแห่งการตอบแทนมันเล็กน้อยมากแต่ถ้าโลกนี้ในมุมของการงานโลกนี้มีคุณค่าที่สุดเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากโลกนี้เท่านั้นที่สามารถสะสมคุณงามความดีได้แต่โลกหน้าไม่ใช่โลกหน้าคือตอบแทนอย่างเดียวดังนั้นโลกนี้ดารุลอามัลมี2ดารดารุลบะละเป็นโลกแห่งบททดสอบและดารุลอามัลโลกแห่งการงานทุกอย่างที่เป็นมาจะเป็นความดีความชั่วนะอัลเลาะห์ทดสอบเราทั้งสิ้นเราเข้าใจโลกนี้อย่างดีโลกนี้คือโลกแห่งการทำงานโลกแห่งการทำความดีประกอบสะสมส่วนโลกหน้าดารุลญะซะโลกแห่งการตอบแทนดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ในโลกนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ให้ตระหนักเสมอทุกการตอบแทนหลังจากทำความดีใดที่อัลเลาะห์ให้เราในโลกนี้เนี่ยนั่นคือการตอบแทนและการทดสอบในเวลาเดียวกันทดสอบเพื่อที่จะให้เราเปลี่ยนจากการตอบแทนนี้เนี่ยให้เป็นการงานที่ดีเนี่ยให้มันเป็นวงล้อแบบนี้เนี่ยตลอดไปจนกระทั่งถึงโลกหน้าจึงจะได้รับการตอบแทนแบบไม่สิ้นสุดโดยที่ไม่ต้องมีการงานแล้วนี่ความเข้าใจต้องเข้าใจอย่างดีดังนั้นผมจึงบอกว่าการที่เราศรัทธาต่อโลกหน้าเนี่ยทำให้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยดีขึ้นแต่พี่น้องลองดูเนี่ยฮะคนที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกคือใครฮะคนที่ปฏิเสธโลกหน้าคนที่ปฏิเสธโลกหน้าคนในโลกนี้คนที่ศรัทธาต่อโลกหน้านะฮะชีวิตในโลกนี้เขาจะเห็นว่าเป็นโอกาสทองในการสะสมคุณงามความดีโอกาสทองในการทำความดีมากมายละหมาดวักตูหนึ่งเท่าไหร่ความดีวันหนึ่ง5วักตูการกล่าวอิสติกฟารการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮความดีเพียงบางทีไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำไปนี่คือแหล่งสะสมเนี่ยสำหรับใครครับอัฟละฮัลมุมินูนบรรดาผู้ศรัทธาศรัทธาต่อโลกหน้าและเช่นเดียวกันเช่นอีกอีมานหนึ่งศรัทธาต่อกำหนดสภาวะดีและชั่วนี้มาจากอัลลอฮ์จุดนี้สำคัญเช่นกันทำให้ประสบความสำเร็จทำไมฮะเพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างประสบกับเราเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดแล้วมันทำให้เราไม่สูญเสียพลังไม่สูญเสียพลังไม่ใช่ว่าคนลองสังเกตคนตีโพยตีพายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำไมมันเกิดแบบนี้จุดนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยหมดอะไรตายอยากไม่อยากจะทำอะไรทั้งสิ้นต่างกับคนที่เขาเชื่อว่าสิ่งนั้นอัลลอฮ์กำหนดแล้วมันมีจิตใจเขาเรียกอะไรนะฮะมีพลังมีกำลังใจเนี่ยมากกว่าอัลลอฮ์จึงบอกมาอัลซอบามินมูซีบะตินอิลลาบิอิซนิลลาห์ไม่มีสิ่งใดประสบกับเจ้านอกจากเป็นกำหนดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อนุญาตวะมายุมิมบิลละใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเนี่ยยะฮดีกอลบะอัลลอฮ์จะทำให้หัวใจของเขาเนี่ยเกิดความสบายใจยาเดียกอลบะนี่คือการศรัทธาต่อกอดอกอดัรเนี่ยทำให้เราประสบความสำเร็จเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับคุณสมบัติแรกแบบสรุปนะคุณสมบัติแรกคือผู้ประสบความสำเร็จคือศรัทธาและศรัทธาอะไรแก่นของการศรัทธานะครับ6ประการศรัทธาต่ออัลลอฮ์เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะรูปคนอีมานเนี่ยแหละฮะแต่เรานำมาปฏิบัติเป็นรูปธรรมจริงๆศรัทธาเนี่ยผมฝากไว้ว่าไม่ใช่เฉพาะในจิตใจหลายคนเข้าใจศรัทธาอยู่ในใจไม่ใช่ฮะศรัทธาที่แท้จริงคืออยู่ในใจใช่เริ่มจากใจใช้คำนี้ไม่ใช่อยู่ในใจเริ่มจากใจและส่งผลต่อการปฏิบัติของเรากอดอัฟละฮัลมูมินูน2คุณสมบัติข้อที่2อัลลาซีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนคือบรรดาผู้ที่ในละหมาดของพวกเขามีความคูชัวคูชัวในที่นี้คือการนอบน้อมหรือการใจจดใจจ่อการโฟกัสในเนื้อหาการละหมาดที่เขาปฏิบัติประการที่2ผมจะบอกว่า1คือศรัทธานะ2คือมีโฟกัสในกิจกรรมของชีวิตโดยเฉพาะที่สำคัญคือการละหมาดการละหมาดนี่คือเสาของชีวิตใช่ไหมฮะอัสซอลาตุอิมานุดดีหรือว่าอูมูดุฮัสซอลาเสาของชีวิตเสาของอิสลามคืออะไรฮะเสาของอิสลามคือละหมาดอิสลามคือชีวิตแสดงว่าเสาของชีวิตคือละหมาดและละหมาดเป็นไงละหมาดคือละหมาดคือต้นแบบของชีวิตเวลาคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยการงานแรกถูกสอบสวนคืออะไรฮะการละหมาดถ้าละหมาดดีอย่างอื่นดีไปด้วยทำไมฮะเพราะละหมาดคือเสาชีวิตไงดังนั้นเนี่ยในโลกนี้เช่นเดียวกันถ้าละหมาดของเราดีช่วงเวลาอื่นเนี่ยเราก็จะดีไปด้วยอัลลอฮ์บอกว่าอัลลาซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนคือบรรดาผู้ที่เขามีโฟกัส
จดจ่อในการละหมาดมีความนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ข้อที่2เนี่ยผมจึงให้ว่าข้อที่2คนที่ประสบความสําเร็จนะมีโฟกัสในชีวิตโดยเฉพาะในการละหมาดคือเอาใจใส่กับสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่จดจ่อโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเค้าเรียกว่ายุคแห่งการสูญเสียโฟกัสเยอะมากมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆจะดึงให้เราเนี่ยสนใจไม่ได้สนใจสิ่งต่อหน้าแต่จะสนใจอะไรฮะสนใจสิ่งที่อยู่ที่ไกลออกไปบางทีสนทนากันอยู่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็หันไปก้มหน้าแล้วใช่ไหมฮะก้มหน้าไปตอบคนอื่นก็คุยเหมือนกันแล้วตอบคนอื่นก็ไม่ได้สนใจเขาเต็มที่หรอกใช่ไหมใช่ตอบเขานิดนึงเขาถามกลับมาแล้วก็ไปตอบคนอื่นแต่อีกทีแล้วหรือก็หันมาคุยกับคนข้างหน้ามันสูญเสียโฟกัสนะฮะแต่ละหมาดเป็นโมเดลสำคัญทำให้เราเนี่ยมีโฟกัสมีใจจดใจจ่อในการละหมาดเราเคยตอบไลน์ใครขณะละหมาดไหมฮะเคยต้องรับโทรศัพท์ใครขณะละหมาดไม่ได้แสดงว่าเราเอาละหมาดเป็นต้นแบบโมเดลในชีวิตของเราขณะละหมาดเนี่ยเราเอาใจจดใจจ่อด้วยอัลลอฮฺอักบัรมุ่งตรงกับอัลลอฮฺพี่น้องลองดูท่าทางการละหมาดต้องหันไปที่ไหนฮะกิบลัตมองที่ไหนฮะมองที่สุญูดนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮฺอย่างเดียวคือมันทุกอย่างรวบรวมสมาธิเรื่องอะไรที่จะสำคัญขนาดไหนเนี่ยมันไม่สำคัญนอกจากละหมาดไม่สนใจอย่างอื่นทั้งสิ้นถูกไหมฮะนอกจากการละหมาดทำไมเราไม่เอาตัวการละหมาดนี้เนี่ยเราเมื่อเราบอกละหมาดคือเสาของศาสนาเสาของชีวิตเนี่ยเอาละหมาดเป็นต้นแบบในกิจกรรมอื่นของชีวิตเช่นเดียวกันพี่น้องว่าแบบนี้จะสำเร็จไหมฮะมันไม่ใช่ว่าละหมาดแค่วันนึงประมาณ1ชั่วโมงหรือไม่ถึงชั่วโมงดีเอาวักตูละตีนึง5เวลาสมมุตินะฮะวักตูละไอ้โทษทีวักตูละ5นาที5วักตูไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ย5นาทีความหมายคงไม่ใช่เฉพาะ5นาทีแน่นอนถูกมั้ยฮะถ้าละหมาดมีผลกับเราในชีวิตแค่5นาทีต่อเวลา25นาทีต่อวันมันคงจะไม่ใช่ละหมาดที่แท้จริงละหมาดที่แท้จริงคือใช่เราละหมาดวันนึงประมาณครึ่งชั่วโมงที่เป็นฟัรดูนะฮะประมาณครึ่งชั่วโมงก็จริงแต่อิทธิพลของการละหมาดมันส่งผลกระทบชีวิตช่วงอื่นๆกิจกรรมอื่นๆเนี่ยเรียนแบบละหมาดทั้งสิ้นเลยกิจกรรมอื่นๆในชีวิตของเราทำอย่างไรที่โจทย์ฝากจะทำอย่างไรกิจกรรมอื่นๆของเราเนี่ยให้เรียนแบบละหมาดอันดับแรกเลยคือเราต้องปรับปรุงละหมาดให้ดีก่อนถ้าละหมาดไม่ดีอย่างอื่นมันก็ไม่ดีไปด้วยถูกไหมฮะในเวลาในกูบอยถูกสอบถามเนี่ยถ้าละหมาดดีอย่างอื่นดีไปด้วยดังนั้นอันดับแรกที่เราต้องปรับปรุงคือปรับปรุงการละหมาดละหมาดให้ดีมีคุณภาพอันดับแรกแล้วอย่างอื่นเนี่ยตาบิอุลลิศอลาปฏิบัติตามละหมาดอย่างอื่นปฏิบัติตามละหมาดคืองานที่จะมีคุณภาพเนี่ยนะฮะคือต้องมีโฟกัสจุดนี้สำคัญจริงๆแล้วคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเก่งกันมนุษย์ที่เราสร้างมาเนี่ยเก่งหมดแต่ประเด็นคืออะไรฮะอัจฉริยภาพเนี่ยมันไม่อยู่ที่ความเป็นอะไร IQ สูงไม่เขามีงานวิจัยมาแล้วนะฮะคืออยู่ที่การโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทำใครสามารถโฟกัสได้นานกว่ากันคนนั้นเนี่ยสำเร็จในเรื่องนั้นบางทีเราก็เห็นว่าทำไมคนนี้เก่งกว่าแต่เขาไม่สำเร็จในเรื่องนี้ขาดอะไรฮะสรุปง่ายๆขาดโฟกัสคือทำสักระยะนึงแล้วมีอุปสรรคนิดหน่อยเลิกแต่ละหมาดเราไม่เคยสอนเราแบบนี้เราละหมาดสักนิดนึงพอตักบีรแล้วนะฮะเรารู้สึกว่าสมมติเกิดหิวน้ำขึ้นมากระหายน้ำหิวข้าวเลิกเลยไหมฮะไม่ฮะต้องละหมาดก่อนคือตัดสินใจละหมาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจึงใช้คำว่าเริ่มตักบีรอตุนอิหรอมแล้วอันนี้อุลามะเขาบอกนะฮะวะลาตุบติลูอามาละกุมอย่าทำลายการงานของพวกท่านเขาพูดถึงการละหมาดตักบีรแล้วละหมาดแล้วเลิกละหมาดเฉยๆนี่ไม่ได้จนกว่าจะให้สลามถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆอยู่ดีเลิกละหมาดได้ไหมครับไม่ได้ทำไมฮะห้ามทำลายการงานดังนั้นเมื่อละหมาดเนี่ยตักบีรแล้วต้องให้เสร็จสลามถ้าเราเอารูปแบบนี้ไปใช้กับงานที่เราทำในชีวิตของเรามันจะเป็นไงฮะเริ่มงานชิ้นใดแล้วเราต้องให้เสร็จให้สลามตักบิดงานชิ้นใดแล้วเริ่มแล้วเนี่ยนะฮะด้วยพระนามของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรในงานใดแล้วเนี่ยจะไม่เลิกงานนั้นจนกว่าจะให้สลามจะไม่เลิกงานนั้นจนกว่าใช้สลามนี่พี่น้องเอาไปทำนะฮะเอาไปทำรับรองชีวิตมันต้องดีขึ้นกว่านี้แน่นอนถ้าดีแล้วตอนนี้นะฮะมันต้องดีขึ้นกว่านี้แน่นอนจับงานใดอันนี้ผมก็คือมนุษย์ทุกคนมันก็เป็นใช่ไหมฮะอย่างผมแปลหนังสืออะไรเงี้ยนะพี่น้องทราบไหมไอ้ที่แปลออกมาทำแล้วเราก็ให้มันก็พอสมควรแต่ที่ค้างเอาไว้เนี่ยหน้าเดสก์ท็อปเนี่ยเยอะเหมือนกัน
มันเสียโฟกัสบางทีไปอันอื่นมันเห็นว่างานนี้น่าจะดีกว่ามันก็ไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำเหมือนกับการละหมาดเอาละหมาดมาเป็นโมเดลเราปรับปรุงชีวิตของเราให้มันดีขึ้นนะแค่อย่างเดียวคือโฟกัสให้เพิ่มขึ้นกับงานที่เราทำเนี่ยตรงนี้เนี่ยการันตีนะฮะอัลลอฮ์บอกว่ากอดอัฟลาฮัลมุมินุนอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนมีคุชัวในการละหมาดนะครับและละหมาดสอนเราอีกเยอะมากนะครับที่อาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดกับพี่น้องในวันนี้จริงผมเคยทำเป็นบ็อกเซตเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยฮะบันได5ขั้นสู่ความสำเร็จผมเอาข้อมูลคอนเทนต์เนื้อหาจากตอนต้นของซูเราะห์บะเกาะเราะห์5ขั้นที่อัลเลาะห์บอกเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จพี่น้องลองไปเปิดดูซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็ได้นะฮะขั้นแรกก็คืออะไรนะฮะอัลลซีนยูมินูนบิลกอยบวะยุกีมูนัสศอลาวะมิมมารอซักนาฮุมยุนฟิกูนศรัทธาข้อแรกนี่คือศรัทธาต่อสิ่งไม่เห็นไม่สิ่งที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าดำรงละหมาดนะฮะจ่ายซะกาตใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์3 4คือไม่อิจฉา5คือเชื่อมั่นในโลกหน้าคุณสมบัติ5ประการนี้คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จผมมาทำเป็นบ็อกเซตคือบันได5ขั้นสู่ความสำเร็จมีรายละเอียดเกี่ยวกับการละหมาดไว้พูดไว้พอสมควรแล้วครับดังนั้นการละหมาดเป็นจุดสำคัญแต่ไม่ใช่เฉพาะละหมาดคือเป็นไปไม่ได้ที่ละหมาดจะหมายถึงว่าช่วงเวลาสั้นๆไม่ละหมาดใช่ช่วงเวลาสั้นๆไม่ยาวอัลเลาะห์ไม่ได้ให้เราละหมาดทั้งวันทั้งคืนแต่อิทธิพลของการละหมาดต้องมีในชีวิตของเราทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องละหมาดทั้งวันทั้งคืนแต่อิทธิพลต้องเข้าไปอยู่ในละหมาดจะเข้าไปอยู่ในงานของเรายังไงฮะละหมาดสอนอะไรบ้างสอนเรื่องเวลาสอนเรื่องการโฟกัสสอนเรื่องการอย่าทิ้งงานกลางคันใช่ไหมฮะสอนให้เราด้านความสะอาดเยอะมากอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะฮะอัลลาดีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชุนลักษณะข้อที่2 3อันนี้จะมาเน้นอีกทีหนึ่งวัลลาดีนะฮุมอานิลลาวิมูอริดูนประการที่3ที่เราบอกและบรรดาผู้ที่อันนี้เลวีกับสิ่งไร้สาระเนี่ยมัวอารีตูนหันหน้าออกสิ่งไร้สาระอันนี้เนี่ยเป็นตัวเน้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าตัวงานที่เป็นประโยชน์เช่นการละหมาดและอื่นๆนะมีโฟกัสแล้วกับสิ่งไร้สาระอันนี้เลวีมัวอารีตูนพวกเขาหันห่างเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องมีนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งทั้งสิ้นคนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จเนี่ยต่างกันยังไงทุกคนต้องผลัดวันประกันพรุ่งทั้งสิ้นคนที่ไม่สำเร็จเนี่ยเขาผลัดวันประกันพรุ่งสิ่งที่สำคัญคนที่สำเร็จผลัดวันประกันพรุ่งสิ่งที่ไม่สำคัญนึกออกไหมฮะคือคนจะทำอะไรทุกอย่างในชีวิตไม่ได้เพราะมันมีอะไรทำเยอะแยะมากมายถูกไหมฮะแต่คนที่สำเร็จคือเขาจะทำไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันมายั่วให้เขาทำใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำผลัดวันประกันพรุ่งสิ่งที่ไม่สำคัญออกไปก่อนทำที่มันมายั่วในใจเราเนี่ยอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เดี๋ยวทำผัดไปก่อนเอาสิ่งที่สำคัญทำก่อนนี่ข้อแตกต่างนิดเดียวคนที่สำเร็จเลือกอะไรฮะผัดในสิ่งที่ไม่สำคัญออกไปก่อนส่วนคนที่ไม่สำเร็จคือไงฮะเขาเอาสิ่งที่ไม่สำคัญเอามาทำก่อนใช่ไม่ใช่อันนี้คือง่ายๆวินัยอัลลอฮ์บอกวัลลาซีนะฮุมอานิลลาวีมุอริตูนคุณสมบัติที่3คือบรรดาผู้ที่สิ่งไร้สาระหรือสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยมุอริตูนหันหน้าออกไม่สนใจมันจะมาขนาดไหนก็ตามเรามีจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยคือหันหน้าออกอันนี้เป็นจุดสำคัญมากแล้วก็เหมาะกับสมัยนี้มากโดยเฉพาะกับเด็กๆหรือว่าเยาวชนรุ่นใหม่นะเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมีสิ่งที่อะไรแบบว่ามาแย่งสายตาแย่งหูของเรามาดึงความสนใจเนี่ยเยอะมากสูตรทำยังไงฮะเราจะตัดอย่างที่พวกนี้ทิ้งก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วบางทีมันก็มีประโยชน์บางอย่างเครื่องมือโทรศัพท์มือถือiPad iPhone ต่างๆเนี่ยสมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็มีประโยชน์ในชีวิตตัดได้ไหมครับตัดมันทิ้งเลยเนี่ยไม่ได้ได้ทำไงฮะวัลลาซีนะฮุมอานิลลาวิมุอะริดูนอะไรขึ้นมาถ้าสิ่งที่ละวิละมุอริดูนเลยมุอริดูนคือในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ignore นี่คือการไม่สนใจวะอาริตอันจาฮิลินไม่สนใจคือโ
ทั้งตัวกิจกรรมที่มันไม่ประโยชน์แล้วก็ทั้งตัวคนเหมือนกันคนว่าริตานินญาฮิลินอัลลอฮ์บอกว่าจงหันออกห่างจากคนที่เข่าทั้งหลายบางทีคือเขามาชวนทะเลาะอะฮะชวนใช้เวลาที่มันฟุ่มเฟือยเวลาของเราเนี่ยมีค่าไหนใครมีเวลาที่อันลิมิตบ้างครับไม่จำกัดมีไหมไม่มีมีจำกัดกันทั้งหมดแต่เราไม่รู้ว่าจำกัดเมื่อไหร่แล้วเขาจะมาเอาเวลาของเราไปใช้เอาพลังงานของเราไปเอาความรู้สึกดีๆของเราไปเนี่ยทำไมเราไปให้และบางทีจากคนที่เราไม่ชอบด้วยพูดสิ่งที่เราไม่ชอบในกับคนที่เราไม่ชอบมายั่วให้เราแสดงออกซึ่งความไม่ชอบออกไปอารมณ์เสียคือมันเสียหายทั้งหมดใช่ไหมฮะอัลลอฮ์จึงบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่สนใจไม่สนใจในเป็นเทคนิคที่จะทำให้สิ่งนั้นมันเลือนหายไปเองแต่ถ้าเราไปให้น้ำหนักมันก็จะโตขึ้นถ้าเราโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นมันก็จะใหญ่ขึ้นพี่น้องสังเกตไหมฮะยกตัวอย่างในเรื่องการโฟกัสถ้าใครจะซื้อรถอะไรคันใหม่นี่เป็นทางจิตวิทยานะตั้งใจจะซื้อรถยี่ห้อหนึ่งโมเดลหนึ่งเราจะสังเกตบนถนนเนี่ยจะเห็นรถยี่ห้อนั้นโมเดลนั้นเนี่ยมันมาตลอดเลยคนขับรถยี่ห้อนี้โมเดลนี้เยอะเหลือเกินจริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะมันก็เท่าเดิมเลยฮะแต่ว่าเราไปโฟกัสมันไงนึกออกไหมฮะเช่นเดียวกันถ้าในสมองของเราเนี่ยไปคิดอยู่กับเรื่องที่ลบๆสิ่งที่ไม่ดีกับคนไม่ดีหรือว่าคิดว่าคนนั้นจะต้องตำหนิเราตลอดอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็จะไปเจอคนเหล่านี้ทำไมคนนี้เขาแบบนี้ตลอดทำไมเราไปโฟกัสสิ่งนั้นได้ก่อนไหมฮะเราไปโฟกัสสิ่งไหนเนี่ยสิ่งนั้นมันก็จะโตมันก็จะขยายขึ้นนี่เป็นทางจิตวิทยาโฟกัสที่สีอะไรเนี่ยสีนั้นก็จะโดดเด่นขึ้นพี่น้องลองดูนะบอกโฟกัสที่สีแดงเราจะเห็นว่าพรมที่นี่สีแดงทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะมันก็สีแดงจริงแต่มันมีสีอื่นอีกถ้าเราที่เราไม่ได้มองทั้งที่พัดลมก็สีเขียวเป็นต้นอยู่ที่การให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นก็เลือกแล้วฮะจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะสำคัญชีวิตของเราถ้าให้ความสำคัญกับอันนี้เล่าวีสิ่งที่ไร้สาระไอสิ่งไร้สาระก็จะเป็นสาระถะชีวิตของเราให้ความสำคัญกับสิ่งไหนอะฮะสิ่งนั้นแหละก็เลือกชีวิตของแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะฮะแต่อัลลอฮ์บอกผู้ที่ประสบความสำเร็จคือถ้าสิ่งที่ไร้สาระอันนี้เล่าวีมัวอริตูนเขาไม่สนใจก็คือไม่สำคัญนั่นเองนะครับ4ผมได้ถึงกี่โมงนะฮะเที่ยงใช่ไหมครับอีกได้ประมาณ1นะครับประการที่4ปกตินี่คือยาวไม่มีพักใช่ไหมฮะยาวแล้วก็มีคำถามช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้าย 11:30 นถูกไหมครับอินชาอัลเลาะห์15นาทีก็ 11:45 นะฮะน่าจะจบอินชาอัลเลาะห์ประการที่4อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินแล้วนะฮะوالذين هم للزكاه فاعلون คุณสมบัติที่4ที่จะประสบความสําเร็จของคนที่4นะฮะลักษณะที่4และบรรดาผู้ที่พวกเขาเนี่ยปฏิบัติซะกาตอันนี้ผมพูดแปลว่าตามสำนวนกุรอานปฏิบัติซะกาตลิซะกาติฟาอิลูนฟาอิลูนคือปฏิบัติลิซะกาตคือซะกาตปฏิบัติซะกาตซะกาตในที่นี้คือตัวทรัพย์สินนัยยะนึงคือตรงๆเลยคือคนที่จ่ายซะกาตแสดงว่าเนี่ยด้านทรัพย์สินเหมือนกันอิสลามสอนให้แล้วสอนให้จ่ายซะกาตจะจ่ายซะกาตเมื่อไหร่ฮะเมื่อมีเงินเหลือแสดงว่านัยยะหนึ่งอิสลามสอนให้มีเศรษฐกิจที่ดีแต่ไม่ใช่เพื่อการสะสมจุดนี้สำคัญมากเศรษฐกิจที่ดีเพื่อใช้จ่ายเดินทางของอัลเลาะห์เพื่อสามารถที่จะเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับเราเองในสิ่งที่ฮาลาลกับครอบครัวกับคนรอบข้างกับสังคมที่ต้องการซะกาตผมจึงตั้งโจทย์บอกว่าคนดีเนี่ยต้องรวยต้องมีฐานะที่ดีทำไมฮะถ้าหากคนไม่ดีหรือคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยมีฐานะที่ดีเขาไม่รู้วิธีการบริหารเงินเขาอาจจะรู้วิธีการอินคัมให้มีรายได้เข้ามาอย่างดีแต่เขาจะไม่รู้วิธีการที่จะบริหารมันเงินเข้ามาแล้วยังไงต่อแล้วก็คือเขาบอกนะฮะเวลาคนจะมากมีมากมีน้อยขนาดไหนเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยก็จานเดียวเหมือนกันอาหารจานเดียวเสื้อผ้าก็สวมทีละหนึ่งชุดเวลานอนก็นอนเท่ากับที่เรานอนนะฮะไหนมีคนไหนที่นอนมีที่นอนมากกว่าคนอื่นบ้างครับเท่ากันโดยเฉพาะที่ชัดเจนเนี่ยคือในกูโบเนี่ยในดุนยาก็เหมือนกันเวลานอนเนี่ยบ้านสมมติจะใหญ่หรือจะเล็กไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ประเด็นคือเราก็นอนเท่ากันแล้วก็หลับตาเหมือนกันด้วยสุภาพแล้วไม่เห็นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าคนดีควรจะมีฐานะดีทำไมฮะ
พราะเขารู้จักบริหารเขาไม่ได้บริหารเงินเข้าเป็นอย่างเดียวแต่บริหารเงินออกเป็นด้วยและเงินออกส่วนหนึ่งคืออัลลอฮ์บอกซะกาตเนี่ยนะฮะที่ให้8จำพวกทำไมพี่น้องเคยสังเกตไหมทำไมต้องให้8จำพวกอินนามัสซอดะกอตุลฟุกอรอในซูเราะห์ตอบาผมไม่ได้ลงตรงนี้นะแต่บอกว่า8จำพวกเนื่องจากว่ามันคือวิธีการบริหารการเงินที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกนี้มันทำให้เงินเนี่ยหมุนเปลี่ยนเวียนและทำให้เงินไม่เน่าไม่เน่านี่หมายถึงว่าระบบเศรษฐกิจไม่เน่าเช่นเดียวกันระบบเศรษฐกิจที่ปราศจากซะกาตตัวซะกาตนะฮะทำให้ทรัพย์สินไม่ใช่ของเฉพาะคนจนไม่ถึงเท่านั้นมันทำให้ทรัพย์สินของคนรวยเน่าแล้วก็ระบบการเงินของโลกเนี่ยเน่าเสียเช่นเดียวกันเน่ายังไงฮะพี่น้องเคยเห็นน้ำไหมฮะน้ำที่มันไม่หมุนเนี่ยมันเกิดอะไรเน่าไหมอันนี้มันปรัชญาเดียวกันนะฮะของที่มันไม่หมุนเนี่ยน้ำมันไหลมาเนี่ยรวมอยู่ที่เดียวเนี่ยเยอะเยอะเยอะเข้าเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงสุดท้ายน้ำตรงนั้นเนี่ยเน่าแต่วิธีการทำให้น้ำไม่เน่าคือระบบของอัลลอฮ์เนี่ยระบบน้ำแม่น้ำเนี่ยมันหมุนเวียนลงทะเลจากภูเขาลงทะเลจากทะเลขึ้นไปบนเป็นเมฆลงไปนี่มันหมุนอย่างนี้ทำให้น้ำเนี่ยไม่เน่าเสียถูกไหมฮะถ้าน้ำลองขังเสียฮะเน่าเงินเช่นเดียวกันอัลลอฮ์จึงบอกทรัพย์สินเนี่ยเวลาอยู่กับกลุ่มคนข้างบนอย่างเนี่ยคนรวยที่เขาไม่มีอิสลามหรือไม่มีการบริหารแบบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำให้เงินเนี่ยสุดท้ายมันเน่าคือมันเสียหายทั้งหมดนะฮะบางคนก็จะเข้าใจว่าเสียหายเฉพาะคนจนไม่ใช่เฉพาะคนจนคนจนเสียหายใช่คนรวยเสียหายและสังคมเสียหายเนื่องจากอะไรฮะเงินไปกระจุกอย่างนี้อัลเลาะห์จึงบอกปรัชญาที่แบ่งทรัพย์สินตามการแบ่งของอัลเลาะห์เนี่ยไกลายากูนะดูละตัมบัยนัลอัญญาอิมินกุมเพื่อทรัพย์สินจะไม่หมุนเวียนในระหว่างคนรวยเท่านั้นอีกครั้งนะฮะเพื่อทรัพย์สินจะได้ไม่หมุนเวียนในระหว่างคนรวยเท่านั้นทำไมฮะทำไมอัลเลาะห์ห้ามคือการบัญญัติของอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้ได้ประโยชน์แต่เพื่อให้มนุษย์เองได้รับประโยชน์อัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าอ๋อคนรวยห้ามรวยเอาเงินไปให้คนจนทั้งหมดไม่มีบอกแบบนี้มีอาจจะเป็นนักการศาสนาบางทีบอกว่าโอ้บริจาคทั้งหมดเลยทุกอย่างให้กับอันนี้อาจจะไม่ใช่ของเราอะนะฮะคือมีอะไรบางอย่างคือบอกว่ามาซื้อสวรรค์นี่สวรรค์อยู่ที่นี่อะไรเป็นต้นแบบนี้นะฮะไม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบริจาคเท่าไหร่ฮะ 2.5% เท่านั้นเองการบริจาคซะกาตภาควาญิบ 2.5% ไม่ทำให้คนรวยยากจนลงแต่มันทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของใครทั้งของคนจนคนจนเวลามีเงินเนี่ยทำไมเราต้องให้8จำพวกฮะเพราะ8จำพวกนี้คือกลุ่มคนที่พร้อมจ่ายถูกไหมฮะมีคนรวยในปัจจุบันนี้พี่น้องทราบใช่ไหมฮะว่า1ใน100คนรวยที่สุดในโลกเนี่ยเขาได้ครอบครองโดยประมาณนะครอบครองทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของโลกและทรัพย์สินส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยกระจายให้อยู่กับใครอยู่กับอีก 7,000 กว่าล้านคนทั่วโลกแบบนี้มันเป็นยังไงฮะโลกแบบนี้โลกแบบนี้คือเป็นโลกที่มันจะไปทำเอาไปทำอะไรครึ่งโลกเขาจะใช้นอนกี่ที่เมื่อกี้ที่บอกกินจะกินอะไรเยอะเสื้อผ้าจะใส่ขนาดไหนบ้านจะมีมันคือมันไม่ตอบโจทย์นะฮะสามารถจะรวยได้แต่ว่าเขาแล้วบางทีเขาบริจาคเหมือนกันเราไม่ปฏิเสธคนรวยระดับโลกบริจาคเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นระบบซะกาตบริจาคแบบตามอัธยาศัยบางทีก็ทำเป็นมูลนิธิอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะฮะมันไม่กระจุกที่เขาแต่เขาไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายตรงนี้สำคัญมากทำไมอิสลามเวลาบริจาคซะกาตเนี่ยผมก็บอกฝากกับพี่น้องนะบางทีเนี่ยคืออาจจะเจตนาดีเอาไปให้กับคนนั้นคนนี้อยู่ใน8จำพวกหรือเปล่าทำไมต้อง8จำพวก8จำพวกนี้เนี่ยคือเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะรับซะกาตเพราะเนื่องจากว่าเขาจำเป็นต้องใช้เงินอัลเลาะห์ให้บริจาคให้แก่คนที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่ออะไรฮะเพื่อเขาจะได้ใช้ไงเศรษฐกิจมันจะได้สภาพคล่องในสังคมมันจะได้เกิดขึ้นนึกออกมั้ยฮะถ้าไปให้กับคนที่เขาไม่ได้ใช้หรือไปให้กับคนที่เขาจะไปใช้แต่มันไม่ได้ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีประโยชน์แบบไม่สมบูรณ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกำหนด7จำพวกให้ซะกาตเขาจะได้ใช้ไม่ใช่ให้เอาไว้เก็บเปล่าจะได้ใช้แล้วเนี่ยก็ไปซื้อทรัพย์สินไปซื้อไอ้ผลิตภัณฑ์อะไรของคนมีตังค์อีกฮะสุดท้ายแล้ว
ข้าใจไหมฮะเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะรวยขึ้นอีกแต่เงินมันไหลไงสุดท้ายเงินมันก็จะกลับไปหาคนรวยอีกอยู่ดีใช่ไหมฮะแต่ว่ามันต้องมีคือมันจะไปกลับไปอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีช่องทางออกด้วยแต่ตอนนี้มันไม่มีระบบใดเป็นช่องทางออกนึกออกไหมฮะนอกจากระบบบริษัทไม่ใช่เฉพาะคนจนอย่างเดียวนะที่มีสิทธิ์รับบริษัทอย่างเช่นอะไรฮะคนเดินทางเนี่ยฮะเขาอาจจะมีทรัพย์สินที่บ้านของเขาแต่ว่าเขาช่วงนี้เขาติดขัดอะไรบางอย่างคนเดินทางก็ต้องใช้จ่ายถูกไหมฮะดูคือแปดจำพวกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูกำหนดเอาไว้นี่คือคนจำเป็นต้องใช้จ่ายทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยซะกาตนี่คือมันไม่ใช่ว่าเฉพาะคนรวยคนจนละแต่มันคือระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจที่มันจะเกิดการหมุนเวียนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าฮุมวัลลซีนะฮุมลิซซะกาติฟาอิลุนปฏิบัติซะกาตเมื่อกี้พูดถึงเศรษฐกิจแล้วนะฮะแล้วมันดีกับตัวคนรวยด้วยเนื่องจากว่าจิตใจของเขาได้ขัดเกลาการไม่ยึดติดเป็นปัจจัยทำให้ได้เพิ่มการที่เราไปยึดติดจนเกินไปเนี่ยนอกจากทำให้มีความสุขแล้วนะฮะมันเป็นตัวสกัดกั้นพี่น้องเนี่ยอาจจะพอจะเข้าใจที่ผมอธิบายเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้ได้เพิ่มจากทรัพย์สินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดังนั้นเนี่ยตัวสกัดนี่คือนอกจากระบบเศรษฐกิจดีแล้วจิตใจเนี่ยเราไม่ยึดติดกับทรัพย์สินให้ได้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เราจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในหนทางของพระองค์ว่าเราดีนะฮุมลิซกาติฟายลุนนะครับและสกัดในที่นี้ยังหมายถึงการขัดเกลาอื่นๆอีกด้วยเช่นกันนะครับประการที่4พอยังครับพอไหมฮะ15นาที5เมื่อกี้ในเชิงงานแล้วเชิงอะไรแล้วนะฮะเชิงทรัพย์สินแล้วการเงินแล้วต่อไปในเชิงครอบครัวนี่ครบนะ7ประการนี้7คุณสมบัตินี้ครบในชีวิตของเราประสบความสำเร็จแน่นอนพี่น้องเอาไปปฏิบัติสำคัญคือเอาเนื้อหาในวันนี้ไปปฏิบัติในซูเราะห์พี่น้องไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะครับในซูเราะห์อัลมุมินูนข้อเท่าไหร่ละ5นะฮะเราบอกวัลลซีนะฮุมลิฟูรูจิฮิมฮาฟิซูนและบรรดาผู้ที่พวกเขาเนี่ยปกป้องอวัยวะเพศของพวกเขาก็คือรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองอิลลาอะลาอซวาจิฮิมเอามามะละกัตอัยมานุฮุมฟะอินนะฮุมกอยรุมาลูมินนอกจากกับคู่ครองหรือทาสีอย่างในสมัยก่อนเขาก็จะไม่ถูกตำหนิแต่อย่างใดในเรื่องนี้ฟะมานิบตะกอวะรออะซาลิกะฟะอูลัยกะฮุมุลอาดูนส่วนคนที่ปรารถนาอย่างอื่นนอกจากนี้เนี่ยคือใครคือคนที่ละเมิดอูลัยกะฮุมุลอาดูนฟะอูลัยกะฮุมุลอาดูนประการที่5คนที่จะประสบความสำเร็จเอาใจใส่ในเรื่องไหนในเรื่องครอบครัวเริ่มตั้งแต่วัยหนุ่มสาวปกป้องความบริสุทธิ์ของตนเองรักษาอวัยวะเพศรักษาความบริสุทธิ์ของตนเองเนี่ยและจุดนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญจุดคนที่ผิดพลาดเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากนะอูซุบิลลาฮ์โดยเฉพาะวัยรุ่นใช่ไหมฮะเดี๋ยวบางทีไม่ใช่วัยรุ่นก็ผิดพลาดในเรื่องนี้ระบบของอัลลอฮ์ในระบบเดียวที่จะรอดได้และเป็นระบบธรรมชาติของมนุษย์ระบบในโลกตอนนี้ที่เขามนุษย์ดำรงอยู่นะฮะสามระบบ นี่เรื่องครอบครัวเนี่ยสามระบบสองระบบเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ระบบเดียวอยู่ได้ ระบบที่ว่าไปต่อไม่ได้สองระบบคือระบบแรกระบบซินา ซินาและการอยู่ร่วมกันแบบไม่ต้องแต่งงานก็ได้ระบบแฟนระบบซินาทุกอย่างที่ความหมายนี้นะฮะรักร่วมเพศอะไรทั้งหมดเลยนะฮะระบบนี้เนี่ยมนุษย์สามารถจะดำรงอยู่ได้ต่อไปไหมครับไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นจากโสเพณีหรือการอะไรผิดอะไรต่างๆด้านเพศนะครับเยอะมากแล้วก็มันไม่เป็นครอบครัวครอบครัวแตกแยกก็เรื่องนี้ถูกไหมฮะอันนี้คือระบบนึงที่เรามองแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้โลกนี้ถ้าไม่ต้องมีการแต่งงานลองจินตนาการดูจะเป็นยังไงฮะมันจะไม่มีครอบครัวถูกไหมฮะคือระบบมนุษย์ที่ฝืนกับธรรมชาตินี้เนี่ยมันจะไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยระบบที่เขาเรียกว่าใช้ไม่มีการแต่งงานใครอยู่กับใครก็ได้หรือจะมีความสุขไปเที่ยวยังไงก็ได้เนี่ยระบบนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้หรือใครว่าอยู่ได้ฮะใครว่าอยู่ได้ระบบนี้อยู่ไม่ได้ระบบมั่วกันทั้งหมดเนี่ยของยุโรปเองอะไรเองเนี่ยระบบนี้อยู่ไม่ได้ครอบครัวพังมันจะไม่เป็นครอบครัวแล้วใช่ไหมฮะ
อีกระบบนึงที่อยู่ไม่ได้คืออะไรฮะอันนี้คือสุดตรงฝั่งนะฮะอีกระบบนึงคืออะไรระบบครองตนเป็นโสดเป็นนักบวชนักพรตต่างๆก็อยู่ไม่ได้เอาง่ายๆว่าทั้งหมดถ้าต่างคนต่างบอกว่าเป็นคนเคร่งคัดหมดเลยนะฮะเป็นโสดทั้งหมดเลยถามว่าเป็นโสดเนี่ยถ้ามนุษย์ทั้งโลกเป็นโสดหมดเลยแล้วใครจะเป็นลูกหลานต่อไปฮะมันก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมฮะแสดงว่าระบบถ้าพี่น้องสังเกตดูนะมันแปลกมากสองระบบนี้มันอยู่กันคนละฝั่งโลกเลยนะฮะหมายถึงว่านี่มันสุดตรงคืออยู่กับใครก็ได้ผู้หญิงไหนก็ได้ผู้ชายไหนก็ได้อีกฝั่งนึงคือไม่ยุ่งเลยมันสุดตรงมากแล้วทำไมคุณไม่เอาพอดีกลางๆกลางๆที่ว่านี่คืออะไรฮะคือระบบการแต่งงานรอเห็นไหมฮะนี่คือความสวยงามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงบอกว่าปฏิเสธสองระบบอิลลาอะลาอัซวาจิฮิมเอามามาละกัตไอมานุฮุมฟะอินนะฮุมกอยรุมะลูมีนระบบตรงกลางระบบเดียวที่สามารถจะดำรงอยู่ต่อไปได้คือระบบการแต่งงานซึ่งระบบนี้เนี่ยคือระบบที่จะสำเร็จมันไม่ได้สำเร็จส่วนตัวนะฮะใช่สำเร็จคนแต่งงานหนุ่มสาวเนี่ยพี่น้องดูคนเนี่ยถูกสร้างมาในธรรมชาติหัวใจนะครับถ้าแต่งงานเนี่ยชื่นมื่นทั้งหมดลองสังเกตถ้าไม่แต่งงานเอาง่ายๆถ้าท้องก่อนแต่งกับท้องหลังแต่งคนสังคมจะเป็นไงฮะรับแบบไหนท้องก่อนแต่งความรู้สึกพ่อแม่จะรู้สึกว่าแย่มากตัวผู้หญิงเองตัวผู้ชายเองก็จะเครียดจะอะไรมากมายใช่ไหมฮะเพราะอะไรฮะทำไมไม่เห็นเป็นไรเลยไม่คือธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยไม่ให้มนุษย์ยอมรับกับสิ่งนี้ไม่ให้ยอมรับกับระบบที่ไม่ต้องแต่งงานท้องก่อนแต่งเราสังเกตดูนะฮะท้องแล้วจะรู้สึกว่าอายมากจะคลอดจะทำแท้งดีหรือไม่ทำแท้งดีใช่ไหมฮะอันนี้คือมันฝืนธรรมชาติไปแล้วกับอีกอันนึงที่มันระบบถูกต้องเนี่ยแต่งงานแล้วตั้งครรภ์เหมือนกันไหมครับตั้งครรภ์เหมือนกันแต่ประเด็นคือเอามาดูคนรอบข้างเขาเป็นไงบ้างเขาจะถามด้วยความดีใจพร้อมจะชื่นชมยินดีกลายเป็นมันคนละเหมือนกับคนละม้วนหนังคนละม้วนถ้าเรียกเป็นภาษานี้นะฮะคือคนบอกว่าเอาได้น้องยังเอาเป็นไงบ้างฝากคันหรือยังเฮ้ยมันทำไมเป็นคนละเรื่องอะฮะมันระบบธรรมชาติของมนุษย์ไงระบบนี้เท่านั้นจึงเป็นระบบที่ประสบความสำเร็จและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกเราไว้ชัดเจนนะฮะคือระบบนี้มนุษย์เนี่ยชอบกันมนุษย์รู้สึกว่าเป็นระบบที่มันโอเคสำหรับเขาอะฮะโอเคสำหรับชายหญิงงานแต่งงานนี่คือทุกคนชื่นมื่นใช่ไหมฮะชัดเจนฝั่งพ่อแม่เจ้าบ่าวพ่อแม่เจ้าสาวดีใจทั้งหมดลูกที่จะมาหลังจากนั้นได้การยอมรับแล้วก็ดีใจใช่ไหมฮะสังคมที่มีระบบนี้เยอะๆเนี่ยก็เป็นสังคมที่ดีงามเช่นเดียวกันสังคมที่มีการแต่งงานสังคมที่ดีสังคมที่ไม่แต่งงานจะมันก็อยู่สองฝั่งเนี่ยจะเอาฝั่งไหนไม่แต่งงานแบบเป็นของตัวเป็นโสดก็ไม่ดีบางทีคนดีบอกคนดีไม่แต่งงานทำไมไม่แต่งงานเพื่ออะไรฮะไม่ทราบคนดีต้องแต่งงานถูกไหมฮะผมบอกอย่างนึงบรรดาคนดีในโลกนี้ทั้งหมดแต่งงานหมดแล้วอัลลอฮ์บอกว่าละกอดอัรซัลนารุสูลันมินกอบลิกะวะจะอัลนาละฮุมอัซวาจันวะซุรียะเราส่งรอซูลก่อนหน้าเจ้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลทั้งหลายส่งมาก่อนหน้าเจ้าและทำให้พวกเขามีคู่ครองและมีลูกหลานสิ้นแล้วเราเป็นใครจะเป็นใครพ่อแม่เราเนี่ยถ้านับไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้มันแปลกมากพี่ลองนับไปเรื่อยๆพ่อแม่เราเนี่ยมีคู่ครองหมดเลยขึ้นไปถึงนบีอาดัมผมพูดถูกไหมฮะเราใช่ไหมฮะพ่อแม่เราจินตนาการพ่อแม่เราเป็นใครมีปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายมีทวด18คนทวด18คนมีอีกคูณ2เป็นเท่าไหร่ฮะ36ขึ้นไปเรื่อยนะมีคู่ครองหมดไหมฮะมีคู่ครองหมดแล้วเราเป็นใครเราจะไม่มีคู่ครองไม่แต่งงานอันนี้ผมพูดถึงกรณีคนที่แต่งงานได้นะฮะแต่ถ้าคนอาจจะยังไม่ถึงเวลาเป็นเด็กหรือว่ายังไม่มีใครมาขอหรือยังไม่ถึงเวลาก็อีกเรื่องนะครับผมฝากเอาไว้5ข้อก่อนแล้วกันนะครับมีอีก2ข้อเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ไว้โอกาสหน้าเนื่องจากเวลาที่จำกัดพี่น้องจะได้เปิดได้ซักถามด้วยนะครับไปเปิดดูในกุรอานซูเราะห์อัลมุมินูนอีก2ข้อที่เหลือพี่น้องก็ไปดูได้นะครับก็สำหรับวันนี้ฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องจะได้มีโอกาสซักถามด้วยนะครับแล้วก็5ข้อนี้ผมว่าสวยงามมากและเป็นการการันตีว่า
ชีวิตของเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนปฏิบัติตาม7ข้อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมเรียนเชิญครับถ้าใครมีคำถามผมว่าน่าจะตอบคำถามได้ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เป็นการสนทนา2ทางนะครับเรียนเชิญครับครับคำถามบอกสลามถึงอาจารย์นาอิมอะลัยฮิวะซัลลัมครับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทำงานธนาคารได้มั้ยคะบิสมิลลาห์ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทำงานธนาคารได้ไหมผมบอกโดยรวมนะฮะว่าแหล่งรายได้ของผู้ศรัทธาเนี่ยทั้งอินคัมและเวลาใช้จ่ายไปเนี่ยนะฮะต้องแบบฮาลาลจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตะซูลุกอดมะอับดินยอมัลกิยามะห์ฮัตตายุสอัลอัลอัรบะสองเท้าของบ่าวจะยังไม่ก้าวไปไหนในวันกิยามะห์จนกระทั่งถูกสอบถาม4ประการหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือวันมาลีฮิมินไอนักตะซะบะฮูวะฟีมาอัมฟะกะฮูจากทรัพย์สินของเขาเนี่ยได้มาอย่างไรและจ่ายไปอย่างไรเท่านั้นเองทรัพย์สินที่เราเกิดมาถ้าเราสังเกตนะเกิดมาตั้งแต่แรกเนี่ยไม่มีทรัพย์สินติดมาหรือใครมีไม่มีทรัพย์สินทรัพย์สินชิ้นแรกๆน่าจะเป็นพวกผ้าอะไรเนี่ยฮะที่พ่อแม่เนี่ยเอามาให้หรือทางโรงพยาบาลเนี่ยเอามาให้กับเราเป็นเสื้อผ้าเล็กน้อยเป็นแพมเพิร์สเป็นอะไรเริ่มมีทรัพย์สินใช่มั้ยฮะเริ่มมีโตมาหน่อยมีของเล่นมีอะไรเนี่ยมีเสื้อผ้ามีบ้านมีอะไรโตขึ้นมาซึ่งมันมีเข้ามีออกตลอดทรัพย์สินเนี่ยมีเข้ามีออกตลอดจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยวันที่เราเสียชีวิตเรามีทรัพย์สินมั้ยครับมีทรัพย์สินจะกลายเป็นอะไรฮะจะกลายเป็นมรดกดังนั้นการแบ่งมรดกจึงเป็นการย้ายทรัพย์สินครั้งสุดท้ายของผู้ตายอัลลอฮ์ให้เนี่ยทรัพย์สินในโลกนี้เนี่ยใช้เฉพาะในโลกนี้ใช่ไม่ใช่เหมือนกับที่เกิดมาไม่มีอะไรตายไปก็ไม่มีอะไรดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ถูกสอบถามว่าก่อนหน้านี้ทรัพย์สินของเราใช้ไปยังไงหลังจากนี้ที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยใช้ไปยังไงแต่เราจะถูกสอบถามเฉพาะตอนที่เกิดมาก็ยังไม่ถูกสอบถามเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนใส่พ่อแม่ถูกสอบถามเอาทรัพย์สินมาใส่ให้กับเราถูกไหมฮะเราจะถูกสอบถามเมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะได้ทรัพย์สินด้วยกับตัวเองตั้งแต่นั้นเนี่ยบรรลุศาสนาภาวะเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเสียชีวิตก็ถูกสอบสวนนะฮะเพราะบางทีไปวะซียัตไปทำพินัยกรรมแบบไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ยก็ถูกสอบสวนไปมอบทรัพย์สินหลังจากตายเนี่ยแบบไม่ถูกต้องก็ถูกสอบสวนหรือบางทีไปกันมรดกว่าคนนี้ลูกคนนี้แกไม่ดูแลฉันเลยฉันไม่ให้เลยก็ผิดถูกสอบสวนเช่นกันดังนั้นเนี่ยเราถูกสอบสวนตั้งแต่บรรลุศาสนาภาวะทรัพย์สินเข้าทรัพย์สินออกจนกระทั่งเสียชีวิตนะฮะถูกสอบสวนทุกกรณีหมายถึงว่าเข้ามาอย่างไรออกไปอย่างไรแล้วพี่น้องครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องออกทั้งหมดใช่ไม่ใช่ฮะต้องออกทั้งหมดต้องกลายเป็นมรดกทั้งหมดไม่ว่าใครก็ตามมุสลิมนอนมุสลิมล้วนแล้วอยู่ในระบบนี้ทั้งสิ้นมีใครเอาอะไรติดไปไหมฮะไม่ติดมุสลิมเวลาเสียชีวิตก็คือเอากระฝันอย่างเดียวใช่ไหมฮะกระฝันอาจจะมากหน่อยกระฝันก็กลายเป็นดินเป็นปุ๋ยไปด้วยซ้ำไปนะแสดงว่าหน้าที่ของเราที่เรารับผิดชอบคือเงินเข้าเงินออกนี่ผมตอบยาวหน่อยพี่น้องจะได้เข้าใจแบบประเด็นรวมเลยนะฮะและจะได้ไม่บอกว่าทำไมถึงบอกทำแบบนี้ไม่ได้ไม่แบบนั้นได้นะดังนั้นเนี่ยเงินที่เข้ามาเนี่ยต้องเป็นเงินที่ฮาลาลและเงินที่ฮาลาลคืออะไรฮะที่อัลลอฮ์กำหนดให้ฮาลาลเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ได้มาอันเนื่องจากการพอใจระหว่างกันอาชีพต่างๆที่ปฏิบัติโดยทั่วไปนะฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามไม่ให้เรานำทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของเราแบบไม่เป็นธรรมยาอายุฮัลลาซีนอามานูลาตะกูลูอัมวาละกุมไบนะกุมบิลบาติลอิลลาอันตะกูนะติจารอตันอันตะรอดิมมินกุมอย่ากินทรัพย์สินโอบดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่ากินทรัพย์สินของกันและกันด้วยความไม่เป็นธรรมนอกจากจะเป็นการทำธุรกิจทำการค้าหรือแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างทำงานก็คือการค้าแบบหนึ่งคือแล้วแลกเปลี่ยนความสามารถประสบการณ์ความรู้ของเราทำอะไรบางอย่างให้บริษัทเนี่ยบริษัทให้เงินมาอันนี้ก็เป็นนิยามหนึ่งของการค้าเหมือนกันแลกความสามารถต้องมีการแลกเปลี่ยนกันเนื่องจากอันตรอดิมมินกุมเกิดความพึงพอใจนั่นหมายความว่าการไปเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเนี่ยแบบไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ยคือบนพื้นฐานของความไม่พอใจตั้งแต่การขโมยยักยอกทรัพย์การให้สินบนทุกอย่างนะฮะถ้าพี่น้องดูธุรกรรมการเงินที่ไม่เป็นที่อนุญาตของอิสลามเนี่ย
มันจะวางบนพื้นฐานของการที่ต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจขโมยใครไม่พอใจครับคนถูกขโมยช่อราชบังหลวงใครไม่พอใจพอใจทั้งคู่ฝ่ายคนที่ให้พอใจคนที่รับพอใจแต่ประชาชนเนี่ยชอบไหมฮะไม่พอใจแสดงว่ามันต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจนึกออกไหมฮะขโมยเข้ามาไปปล้นเข้ามาไปจี้เข้ามาไปดอกเบี้ยเช่นเดียวกันดอกเบี้ยเช่นเดียวกันเป็นธุรกรรมเป็นการนำเงินของผู้อื่นมาโดยที่เขาเนี่ยไม่พอใจแม้ว่าเขาบอกว่าเออฉันเต็มใจจ่ายก็ตามพี่น้องลองดูสิฮะโดยเฉพาะนะดอกเบี้ยบัตรเครดิตซึ่งมันจะเป็นรายได้หลักด้วยสัมปายของธนาคารหมายถึงว่าจำนวนดอกเบี้ยที่เยอะที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์นะ 20% ใช่ไหมฮะซึ่งปกติแล้วคนทั่วๆไปถ้าเขาปล่อยเงินกู้เนี่ยทางกฎหมายห้ามปล่อยกู้เกิน 15% ยกเว้นใครยกเว้นสถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะปล่อยเงินกู้เกินได้ทำไมอะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะอาธรรมคนได้อะฮะอย่างถูกกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องน่าจะทราบดีกว่าผมนะฮะว่าหนี้บัตรเครดิตเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนหมายถึงว่าหนี้บัตรเครดิตในความหมายคือตัวดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยรุนแรงมากถ้าผมมาเก็ตมาเข้าใจที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอซะนูบิฮัรบิมมินัลลอฮิวะรอซูลิใครกินดอกเบี้ยเนี่ยประกาศสงครามกับอัลเลาะห์และรอซูลของพวกทำไมฮะมันทำลายจริงๆมันทำลายเขาเรียกว่าใครฮะบุคคลที่เขาไม่มีจริงๆเขาถูกกดคือไม่มีวันที่จะขึ้นมาฮะในวันที่งอหัวขึ้นคำศัพท์แบบนี้นะฮะดังนั้นในอิสลามจึงห้ามในระบบดอกเบี้ยนี่คืออย่างรุนแรงมากรายได้ของเราถ้ามาจากดอกเบี้ยอันนี้นะถ้ามาจากดอกเบี้ยโดยตรงเนี่ยอันนี้เป็นที่ต้องห้ามซึ่งมาที่คำตอบนี่ผมแบบไล่ยาวเลยนะฮะมาที่คำตอบเนี่ยว่าในส่วนของธนาคารเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่ารายได้ส่วนใหญ่หรือว่าทั้งหมดของธนาคารผมไม่ทราบว่ามีแหล่งอื่นนอกจากดอกเบี้ยใช่ไหมฮะมีรายได้อื่นไหมฮะธนาคารมีรายได้อื่นไหมครับพี่น้องให้ข้อมูลถ้าเพิ่มเติมก็จะดีนะถ้าเท่าที่ผมทราบนี่คือรายได้ถ้าไม่ทั้งหมดนะฮะก็รายได้หลักของธนาคารเนี่ยมาจากดอกเบี้ยเมื่อได้มาจากดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราเอาเงินมาเนี่ยมันก็ความหมายว่าเราได้เงินมาส่วนหนึ่งจากความไม่ชอบธรรมมันมีส่วนคนหนึ่งแม้ว่าเขาอาจจะตอนแรกอาจจะพอใจก็ตามนะฮะแต่เมื่อเขาถูกกินไปมากๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไงฮะเขาไม่พอใจที่เขาสูญเสียเงินตรงนั้นไปเงินดอกเบี้ยนี่ก็น่าจะเป็นคำตอบที่พี่น้องก็ไปมีคำตอบแต่ละคนเองผมไม่ได้กลมโดยตรงว่ามันได้ไม่ได้พี่น้องก็เข้าใจเพราะว่าพอเข้าใจแบบนี้เนี่ยมันก็จะง่ายในการตัดสินใจเนี่ยมากกว่านะครับว่ารออะไรอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายที่บอกว่าอดีตที่ว่าดุนยามีค่าเท่ากับปีกยุงนะครับอาจารย์ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับขอบคุณมากครับดุนยามีค่าเท่ากับปีกยุงคือในเชิงของการสะสมเนี่ยดุนยาไม่มีอะไรที่เราจะต้องสะสมถ้าดุนยามีค่ามากกว่าปีกยุงแล้วเนี่ยบรรดาคนปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเนี่ยถ้ามันมีค่ามากกว่านั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ครอบครองเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมไม่ให้กับเขาเพราะเนื่องจากเขาปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงว่าใครก็ตามที่มีเป้าหมายเพียงแค่ดุนยาและต้องการสะสมอะไรบางอย่างในดุนยาเท่านั้นเนี่ยนะฮะคิดผิดอย่างมหันต์และรุนแรงที่สุดทำไมฮะเพราะดุนยาไม่ได้มีค่ามากกว่านั้นคำตอบหนึ่งของคนที่จะเห็นหะดีษนี้เราชัดเจนนะฮะสตีฟจ็อบก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยรวยมากนะฮะตั้งแต่MacBook ตั้งแต่ iPod iPad iPhone อะไรต่างๆเนี่ยมากมายที่เขาผลิตออกมาที่เราใช้กันจนถึงทุกวันนี้นะฮะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขามีคำพูดหนึ่งถ้ามันถูกต้องจากคำพูดของเขานะฮะเขาบอกว่าที่นอนที่มีราคาแพงที่สุดคือที่นอนของคนป่วยเพราะอะไรฮะเพราะเขามีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะฮะไม่มีใครที่เขาสามารถจะจ้างให้มานอนป่วยแทนเขาได้ความหมายคือมันลึกซึ้งมากว่าคือเขามาพบกับเศรษฐีจริงสตีฟจ็อบส์เนี่ยพ่อเขาเป็นมุสลิมนะ
อับดุลฟัตตาห์แต่แม่เขาเป็นยิวเขาบอกว่าที่นอนของเขาเนี่ยไม่มีใครที่นอนของคนป่วยเนี่ยราคาแพงที่สุดเพราะเขามีเงินแสนล้านเขาไม่สามารถจะจ้างคนสักคนหนึ่งหรือหลายคนเนี่ยมานอนแทนเขาได้ความหมายกลับกันคืออะไรฮะความหมายกลับกันคือจริงๆแต่ละคนตอนนี้เนี่ยมีมากกว่าสติปจ็อบทั้งหมดแต่เราไม่เห็นค่าไงการที่เราไม่ต้องไปนอนป่วยที่โรงพยาบาลใช่ไหมฮะและเช่นเดียวกันความหมายของมันคือการที่เราตั้งเป้าหมายเพียงแค่ในดุนยาอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายแล้วดุนยาก็จะต้องหายไปเงินขนาดไหนเนี่ยไม่สามารถที่จะชดเชยกับสิ่งที่เป็นความโปรดปรานในโลกหน้าได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกในอัลกุรอานนะครับดังนั้นการแสวงหาในโลกนี้อิสลามไม่ห้ามแต่ทริคของมันเนี่ยจุดของมันคือเราต้องแสวงหาสิ่งที่ได้รับในโลกนี้เนี่ยได้รับเพิ่มพูนได้ผมไม่ได้บอกว่าวันนี้เราไปยากจนกันเถอะเปล่าเพิ่มพูนได้ร่ำรวยได้ดีแต่อย่าให้มันสุดเพียงแค่ปัจจัยทางดุนยาให้มันกลายเป็นฮัสนะให้ได้หมายถึงว่าทุกปัจจัยที่เราได้รับจะเป็นลูกหลานจะเป็นชื่อเสียงจะเป็นตำแหน่งจะเป็นทรัพย์สินเงินทองจะเป็นสุขภาพที่ดีเหล่านี้เนี่ยถ้าเราได้รับมาเพิ่มพูนมานะฮะขอให้เราเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเป็นความดีนี่คือข้อแตกต่างแต่ถ้าคนที่เขาสะสมจะเป็นสุขภาพชื่อเสียงตำแหน่งลูกหลานอะไรต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมาสักครู่เนี่ยนะฮะเพียงเพื่อตัวมันเองเท่านั้นนะฮะแบบนี้แหละฮะดุนยาของเขาเนี่ยมีค่ามันไม่เท่ากับปีกยุงเพราะเขาจะไม่สามารถนำอะไรติดตัวไปได้หลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่สำหรับคนที่ได้สิ่งเหล่านี้มาครอบครองแต่เขาเปลี่ยนผมใช้คำว่าเปลี่ยนสกุลเงินเวลาเราจะไปประเทศหนึ่งประเทศใดเราเอาเงินบาทไปใช้ไม่ได้ถูกไหมฮะต้องแลกสกุลเงินก่อนเช่นเดียวกันเราจะไปโลกหน้าอาเครอเนี่ยเราจะเอาปัจจัยดุนยาเอาไปใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนสกุลก่อนซึ่งสกุลในที่นี้คืออะไรฮะอามันซอเลียเรายิ่งมีเขาเรียกว่าตัวแรกเยอะๆเนี่ยดีสุขภาพเยอะดีทรัพย์สินมากดีชื่อเสียงดีอะไรต่างๆดีแต่ต้องเปลี่ยนสกุลก่อนที่คุณจะไปโลกหน้าถ้าคุณไม่เปลี่ยนสกุลเนี่ยคุณเอาไปเต็มที่เลยนะฮะเอาไปใช้ไม่ได้แลกไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนสกุลเรายิ่งมีไอ้ตัวแรกดีเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งดีแต่ต้องแลกดังนั้นบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเช่นอับดุลรบะอิบนุอาวฟเนี่ยอบูบักรซิดดิกหลายท่านนะครับเขารวยร่ำรวยนะฮะร่ำรวยแล้วก็เป็นนักธุรกิจเป็นอะไรกันรวยกว่าใครทั้งสิ้นรวยกว่ากาเฟสในยุคก่อนว่าง่ายแต่ท่านไม่ที่พอรวยจบแล้วเนี่ยก็สะสมในโลกนี้ไม่ท่านเปลี่ยนเป็นสกุลอาคิเราะห์แบบรวดเร็วเปลี่ยนไปฝากไว้คือมาแล้วเนี่ยนะฮะจะเอาไปลงทุนต่อก็ลงทุนต่อในดุนยานี้แต่ต้องเปลี่ยนทันทีเลยนะฮะเปลี่ยนเป็นสกุลในอาคิเราะห์คือเป็นอามันซอลแล้วช่วยเหลือคนยากจนไปอะไรนะฮะบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ทำความดีนั่นนี่มากมายด้านสุขภาพไม่ใช่เฉพาะเงินอย่างเดียวนะฮะพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยหาใหม่หาเพิ่มอีกเพื่ออะไรฮะไม่ได้เพื่อสะสมแต่เพื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนสกุลตลอดสกุลที่ว่านี้คืออะไรฮะสกุลจะไปใช้ในโลกหน้าที่ชื่อว่าอามัลซอลิฮ์การงานที่ดีดังนั้นจุดนี้คือจุดต่างเราไม่ได้บอกอ๋อมุสลิมยากจนเป็นคนที่มือล่างตลอดไม่ใช่ฮะเป็นคนที่ร่ำรวยแต่อย่าเชิงสะสมสำคัญสะสมผมเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างอันนึงนะครับสมมตินะเราจะไปอยู่อเมริกาแล้วเรารู้แล้วจะไปอยู่อเมริกาทำงานเยอะเลยเพราะเรารู้ว่าที่นู่นเนี่ยมันต้องใช้สกุลเงินมันเป็นแพงกว่าใช่ไหมฮะถูกไหมฮะถามว่าเราทำเงินในวันนี้สะสมเนี่ยสะสมมากเลยนะฮะเอาเงินเป็นร้อยล้านใส่กระเป๋าไปไม่ยอมแลกไม่ยอมเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ที่นู่นไม่มีแลกนะบนเงื่อนไขว่าที่นู่นไปอเมริกาไม่มีแลกแล้วเราเอาเงินเยอะไปขนาดไหนไปนู่นเอาไปจ่ายเขาบอกคุณเอาเงินอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่นี่เขาใช้ดอลลาร์เอาเงินบาทมาเขาไม่รับถูกไหมฮะเช่นเดียวกันในโลกนี้เราจะสะสมเยอะขนาดไหนมันจะไม่มีประโยชน์ไงในเมื่อเราไม่เปลี่ยนสกุลของมันประเด็นคือเปลี่ยนสกุลให้เร็วและบางทีคือเป็นข้อต่างคืออะไรฮะเราไม่รู้เราจะไปเมื่อไหร่ไม่รู้จะไปโลกหน้าเมื่อไหร่ดังนั้นก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆบรรดาซอฮาบะห์เขารู้ข้อเท็จจริงตรงนี้ดีเขาไม่ได้บอกว่ารอฉันเก็บเยอะๆก่อนเดี๋ยวฉันค่อยทีเดียวจ่ายค่อยเปลี่ยนมันไม่รู้ประเด็นคือมันไม่รู้การเดินทางบางทีเราจะรู้ว่าจะไปประเทศนั้นประเทศนี้เมื่อไหร่ใช่ไหมฮะเราเปลี่ยนแรกสกุลตั้งแต่นั้นก่อนจะไปวันสองวันก็ไ
ต่เนื่องจากเราไม่รู้เราจะเดินทางไปโลกหน้าเมื่อไหร่ไปดารุนอาคิเราะห์เมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าสะสมสกุลโลกหน้าไปเรื่อยๆสกุลโลกหน้าที่ชื่อว่าอะไรนะฮะอามัลซอลิหการงานที่ดีนั่นเองนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นคำตอบได้นะครับอัลเลาะห์อะลัยฮิอาจารย์ครับมีคำถามเรื่องวันศุกร์ฮะเรามาช้านะครับมาช้าไม่ทันเขาก็มาทันตอนที่เขาสุญูดในรอกะอ์ที่สองแล้วอันนี้จำเป็นต้องละหมาดสี่รอกะอ์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ข้อสงสัยก็คือสงสัยว่าการเนียดเนี่ยเราจะเนียดตามอิหม่ามเนี่ยเนียดเป็นละหมาดซูรีเลยหรือละหมาดวันศุกร์ละหมาดซูรีเลยฮะละหมาดซูรีนะครับใช่ครับเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ทันหนึ่งรอกะอ์ทันรอกะอ์คันรุกัวเขาทันรอกะอ์นั้นหมายถึงทันรอกะอ์นั้นก็ทันละหมาดนั้นแต่ถ้าอิหม่ามได้ผ่านไปแล้วในรุกัวรอกะอ์ที่สองซึ่งวันศุกร์มีแค่สองรอกะอ์เนี่ยก็ถือว่าเราได้ไม่ทันในการละหมาดนั้นแล้วแต่ก็ยังคงปฏิบัติตามละหมาดได้แต่ให้เนียดเป็นละหมาดซูรีนั่นเองสี่รอกะอ์นะครับวันรอกะอ์ละอาจารย์ครับครับอัลเลาะห์สร้างเนี่ยทุกสรรพสิ่งนะเป็นคู่ๆเนี่ยครับทีนี้มนุษย์เนี่ยก็ต้องมีคู่ใช่มั้ยฮะอาจารย์ใช่ครับทีนี้บางคนเนี่ยมีคู่มีโอกาสที่จะแต่งก็ไม่แต่งอยากอยู่เป็นโสดอยากสบายคนเดียวกับอีกจําพวกนึงคือไม่มีคู่จริงๆไม่มีคนมาดูไม่มีคนมาขออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์นะครับวันกิยามะห์เนี่ย2จําพวกนี้จะต้องถูกสอบสวนยังไงครับอาจารย์เขาต้องถูกสอบสวนหรือเปล่าหมายถึงคนที่ไม่สามารถจะแต่งงานได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับสำหรับคนอันนี้บนพื้นฐานนะฮะว่าเราถูกสร้างมาเนี่ยจากคู่ขอลักนากุมมินตะกะรินวะอุนซาเราสร้างพวกเจ้ามาจากใครครับพ่อและจากแม่อัลลอฮ์ปฏิเสธที่จะให้มนุษย์อยู่บนโลกนี้นอกจากจะต้องมาจากคู่เท่านั้นดังนั้นเนี่ยนี่ระบบธรรมชาติที่บอกพี่น้องเนี่ยดังนั้นเราจำเป็นต้องอยู่ในโลกนี้เนี่ยสอดคล้องกับธรรมชาติที่อัลเลาะห์กำหนดก็คือต้องเป็นคู่ครองอยู่เป็นแบบคู่เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะดังนั้นนี่คือความจำเป็นถึงขั้นวาญิบพื้นฐานเดิมนะฮะการแต่งงานเนี่ยการแต่งงานเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เป็นวาญิบถ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทนึงจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนในสภาพแต่ละคนแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยการแต่งงานเนี่ยถ้าใครละทิ้งโดยสิ้นเชิงนี่บาปท่านนบีว่าฟามันตะรอกะอันซุนนะติฟะไลซะมินนีใครก็ตามละทิ้งซุนนะของฉันคือพี่น้องเข้าใจว่าซุนนะคือซุนนะใช่มั้ยฮะแต่จริงแล้วซุนนะคือแนวทางในการดําเนินชีวิตของฉันหมายถึงว่าแนวทางดําเนินชีวิตของท่านนบีคืออะไรฮะเป็นแนวทางธรรมชาติบริสุทธิ์ที่อัลเลาะห์บอกฟะอะกิมวะจฮะกะลิดดีนฮานีฟะจงดํารงชีวิตของท่านในศาสนานี้อันเที่ยงธรรมเที่ยงตรงฟิตรอตัลลอฮ์เป็นธรรมชาติของอัลเลาะห์อัลลติฟะตอรอนนาซะอะลัยฮาอัลเลาะห์ได้บัญจุธรรมชาตินี้ในหัวใจของมนุษย์ฟะตอรอนนาในตัวมนุษย์เนี่ยอะลัยฮาคืออยู่บนธรรมชาตินี้ลาตะบะดีลลิคอลกิลลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลเลาะห์หมายถึงว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี้นั้นที่ท่านนบีดำรงอยู่ในซุนนะห์ของท่านเนี่ยหมายถึงว่าบนธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีคู่ครองแต่ทีนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าพื้นฐานคือจำเป็นใช่ไหมฮะใครรังเกียจใครปฏิเสธแนวทางนี้เนี่ยไม่ได้พูดของท่านนบีหมายถึงว่ากำลังทำลายแนวทางอันบริสุทธิ์เพราะอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าทุกคนรวมตัวกันใช้หลักสูตรนี้หลักสูตรไม่แต่งงานเป็นไงฮะโลกนี้อยู่ไม่ได้โดยเฉพาะคนดีบอกว่าคนดีเราต้องเคร่งครัดอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงผู้หญิงบอกอย่าไปยุ่งกับผู้ชายโดยสิ้นเชิงโลกนี้อยู่ไม่ได้จะไม่มีทายาทสืบทอดต่อหรือมีแต่คนไม่ดีที่เขาแต่งงานต่อมันก็จะมีแต่แย่ใช่ไหมฮะดังนั้นนี่คือแนวทางท่านนบีคือคนดีต้องแต่งงานและนบีเรียกร้องเยาวชนวัยรุ่นด้วยซ้ำไปทีนี้อันนี้คือกรณีทั่วไปแต่อาจจะมีบางกรณีที่มีความจำเป็นเฉพาะบุคคลอย่างเช่นคนที่เจ็บป่วยไม่สบายไม่สามารถจะแต่งงานได้สองบางทีโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะผู้หญิงที่อาจจะยังไม่มีคนมาขอหรือว่าเขายังไม่พร้อมอะไรบางอย่างอันนี้คำว่าพร้อมไม่พร้อมมันก็นิยามกันเยอะกันนะฮะคืออาจจะไม่มีคนมาขออันนี้มันชัดเจนที่สุดอันนี้เนี่ยไม่จำเป็นนะครับถามว่าถูกสอบสวนไหมถูกสอบสวนเท่าที่เขามีความสามารถอะอย่างเช่น
เมื่อมีคนดีแล้วท่านนบีจึงบอกอิซาจากุมมันตรดาวนะดีดีนะฮูวะคุลกะฮูฟะซาวิจูอิลลัมตะฟะอะลูตะกุนฟิตนะตุนฟิลอัรฎิวะฟะซาดุนกะบีรเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากมีคนดีและมีศาสนามาขอลูกสาวของพวกท่านจงแต่งงานให้ถ้าไม่ทำฟิตนะจะเกิดขึ้นและความเสียหายจะเกิดขึ้นวงกว้างถ้าหากว่ามีคนมาขอแล้วเนี่ยแล้วเกิดปฏิเสธตรงนี้ถูกสอบสวนแต่ถ้าฉันอยากจะแต่งงานหมายถึงว่าหรืออยากจะให้ลูกแต่งงานพูดถึงตัวเด็กก่อนนะฮะถ้าเขาปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลเหตุผลบางอย่างก็ไม่เป็นเหตุผลเหตุผลบางอย่างคืออ๋อฉันหางานทำอยู่ไม่ได้เกี่ยวนะฮะหรือบางครั้งนะฮะบอกว่ายังเรียนไม่จบบางครั้งอาจจะไม่เป็นเหตุผลด้วยซ้ำไปแต่บางทีอาจจะเป็นเหตุผลนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับดุลพินิจหรือว่าบริบทต่างๆแต่บางทีเนี่ยไม่เป็นเหตุผลว่าต้องเรียนจบก่อนไม่ได้เป็นเงื่อนไขและผมก็ค่อนข้างจะมาในแนวตรงนี้ด้วยตอนก่อนเนี่ยผมก็ว่าเรียนจบก่อนเนี่ยก็จะดีที่สุดนะฮะแต่บางครั้งบางกรณีเนี่ยมันจบไม่ทันคือเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าบางครั้งเนี่ยต้องรอให้เรียนจบก่อนแต่ถ้าท้องก่อนเป็นไงฮะทันทีเลยแต่งได้เลยทำไมถึงแต่งได้ทันทีฮะไม่ต้องรอเรียนจบก่อนไม่ได้แล้วจะเสียหน้าแล้วทำไมไม่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยเนี่ยก็จะปลอดภัยกับชื่อเสียงกับอะไรต่างๆเนี่ยมากมายใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าสมมติมีหลายคนที่เขาทำแนวทางที่ดีเอาไว้เนี่ยผมชื่นชมมากนะฮะเป็นไปได้ที่ลูกสาวหรือลูกชายเราอาจจะไปชอบอะไรกันแล้วบางทีเนี่ยมันดูท่าจะเลยเถิดไปบ้างแล้วใช่ไหมฮะก็แต่งงานเลยอย่าให้จนกระทั่งถึงขั้นที่อยู่ด้วยกันก่อนตั้งครรภ์ก่อนจะคลอดแล้วหรือจะอะไรแล้วเอ้ยทำไงดีแก้ไม่ถ้าเราเห็นว่ามีกลิ่นอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยเริ่มที่จะแล้วเขาก็มันก็ไม่ได้เสียหายผู้ชายก็ดีผู้หญิงคนนี้ก็ดีเนี่ยก็แต่งงานเลยไม่มีปัญหาแล้วบอกว่ายังเรียนไม่จบเรียนไม่จบก็อย่าเพิ่งคบกันสิแล้วคบกันทำไมดังนั้นนี่ก็มันก็เป็นกรณีที่พิจารณาเป็นกรณีไปนะครับอันนี้พูดถึงในมุมของเด็กนะเป็นไปได้ในมุมของผู้หญิงหรือแม้แต่ผู้ชายเองถ้ายังไม่พร้อมและเกิดเสียชีวิตในสภาพที่ยังไม่ได้แต่งงานนะฮะก็เราจะไม่สอบสวนในสิ่งที่เขาไม่มีความสามารถลายุกะลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮะแต่อีกกรณีนึงคือโฟกัสไปที่ผู้ปกครองอัลลอฮ์บอกวะอันกิฮุลอายามามินกุมวัสซอลิฮีนมินอิบาดิกุมวะอิมาอิกุมจงแต่งงานให้กับบรรดาผู้อยู่ใต้การปกครองของพวกท่านทั้งชายและหญิงอันนี้คือหน้าที่ของผู้ปกครองฝากนะฮะไม่ใช่บอกว่าอ๋อให้มันไปหากันเองโตแล้วไม่ใช่ฮะใช่เขาหาเองในส่วนนึงแต่หน้าที่นึงของผู้ปกครองคือต้องคอยกระตุ้นด้วยสำคัญมากนะฮะว่าบางคนก็เป็นคนดีแต่ไม่อยากแต่งงานและส่วนใหญ่จะมาจากแนวของผู้หญิงคืออาจจะมั่นใจหน่อยคือฉันทำไมต้องมารับผิดชอบอ่ะผู้ชายจะมีดีอะไรผู้ชายส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็บางทีมันก็หาดีๆยากหน่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะน้อยแล้วแล้วหาดีๆก็ยิ่งน้อยอีกซุบฮานัลลอฮ์ก็สงสารผู้หญิงมากผู้หญิงบางทีก็เขาก็ดีอะฮะรักษาตัวอะไรเป็นอย่างดีแต่ผู้ชายก็หนึ่งก็ไม่มาขอหรือบางทีคนมาขอก็อาจจะไม่ดีอะไรต่างๆในมากมายหน้าที่ของผู้ปกครองไม่เพียงแค่รอเขามาขออย่างเดียวเราสามารถที่จะเปิดประตูได้หมายถึงว่าเราไม่ใช่ไปบอกว่าฉันมีลูกสาวมาขอลูกสาวฉันเถอะไม่ได้พูดแบบนี้เราก็เรียกว่าทาบทามให้พ่อสื่อแม่สื่อคนที่รู้จักเนี่ยบอกเขาเนี่ยมีลูกสาวอยู่สนใจไหมตรงนี้เนี่ยตอบสนองอายะวันกิฮุลอายามามินกุมจงแต่งงานให้กับคนโสดคือผู้ที่พวกท่านเนี่ยดูแลภายใต้การปกครองโดยเฉพาะลูกสาวคนที่อยู่เราเป็นวลีเราเอาง่ายๆว่าคนที่เราจะเป็นวลีให้กับเขาตอนแต่งงานเนี่ยจงแต่งงานให้กับบุคคลเหล่านี้แม้แต่ผู้ชายเองก็วะซอลิฮีนมินอิบาดิกุมและคนดีที่เป็นผู้ชายเหมือนกันพ่อแม่ก็ต้องบอกว่าอ๋อมันเป็นผู้ชายไม่ต้องหรอกไปขอเองอะไรเองจะแต่งงานเมื่อไหร่มาบอกมันไม่ใช่แบบนี้ก็ต้องกระตุ้นด้วยถามว่ายังไม่แต่งมองไว้ว่างยังล่ะยังไงก็จะใหช่วยตรงไหนก็บอกก็ตุ้นนะอายุมันบางทีก็จบแล้วเรียนจบแล้วทำงานแล้วปีนึงแล้ว2ปีแล้วมันคงแล้วรออะไรมันก็ไม่รู้ว่ารออะไรรออะไรคือประเด็นบางทีคือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารออะไรรอไปเรื่อยๆเนี่ยนี่เป็นผมจะบอกนะฮะหลายคนไม่ได้พูดประเด็นนี้นี่เป็นการล่อลวงของชัยฏอนการแต่งงานคืออิบาดะห์เหมือนกับละหมาดนะฮะอาซานแล้วละหมาดแล้วรออะไรเดี๋ยวก่อน
หมือนกันนะละหมาดเหมือนดังงานเหมือนกับละหมาดเลยฮะละหมาดนี่เป็นอิบาดะห์เป็นความดีถ้าไม่ละหมาดมันก็ไปทำอย่างอื่นใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันไม่แต่งงานไปทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นที่ว่าคืออะไรฮะไปซินาไปเที่ยวไปนั่นไปนี่แต่งงานแล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาบารอกะอันนี้อีกสำคัญแต่งงานแล้วเนี่ยฐานะดีขึ้นอัลลอฮฺอียะกูนูฟุกอรออายะเดียวกันยุกนิฮิมุลลอฮุมินฟัดลิหากยากจนอัลลอฮฺจะให้พวกเขาเนี่ยร่ำรวยด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺและพี่น้องไปงานแต่งงานเนี่ยขอดุอาอะไรฮะขอดุอาให้อัลลอฮฺให้บารอกะเพิ่มพูนทุกอย่างจากไม่มีลูกก็จะมีลูกใช่ไหมฮะจากฐานะไม่มีอาชีพก็จะมีอาชีพจากไม่มีทรัพย์สินก็จะมีทรัพย์สินเงินทองจะมีมากมายจากไม่มีความรับผิดชอบก็จะมีความรับผิดชอบแต่งงานดังนั้นในเวลาไปงานแต่งงานดุอาอะไรบารอกัลลอฮุลักะวะบารอกะอะลัยกะวะญะมะอะบัยนะกุมาฟีคอยรขออัลเลาะห์เพิ่มพูนบารอกะในวันนี้ในวันต่อไปจากนี้และขอให้ท่านทั้งสองรวมกันด้วยความดีดังนั้นแต่งงานนี่คือการบารอกะบารอกะนี่คืออะไรฮะThailand 4.00 เนี่ยความหมายก็คือบารอกะทำน้อยได้มากหมายถึงว่าจาก2คนเป็นเท่าไหร่ฮะวะบัสมินฮุมารีญาลันกะซีรอนวะนิซาอาเราก็มาจากนบีอาดัมบารอกะเห็นมั้ยฮะคู่แรกถ้าไม่แต่งงานเป็นไงฮะไม่มีพวกเราพ่อแม่ไม่แต่งงานก็ไม่มีพวกเรานี่คือความบารอกะแห่งความแต่งงานมีแต่การเพิ่มพูนแล้วอย่าเข้าใจว่ามีลูกมากยากจนเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นคำพูดล้าสมัยแล้วนะฮะไปดูประเทศต่างๆแม้แต่เมืองไทยเองเนี่ยปีที่แล้วช่วงเนี่ย14กุมภาพันธ์รัฐบาลต้องออกมารณรงค์แต่งงานกันเถอะมีลูกกันเถอะเอาทำไมล่ะมันยากจนไม่ใช่เหรอไม่ยากจนแล้วตอนนี้ต้องการวัยทำงานเพราะตอนนี้เขาบอกว่าอะไรฮะแล้วอย่าคิดว่าวัยตอนนี้วัยทำงานตอนนี้เนี่ยเขากำลังเปลี่ยนสถานะกลายเป็นวัยสูงอายุวัยสูงอายุคือมันสองต่อเพิ่มผู้สูงอายุและลดวัยทำงานเพราะอะไรฮะเพราะวัยทำงานขณะนี้สมมติว่าอีก5ปีข้างหน้าเขาเป็นวัยสูงอายุจะมีวัยสูงอายุเพิ่ม5เพิ่มจำนวนหนึ่งใช่ไหมฮะและจะมีวัยแรงงานเนี่ยวัยทำงานเนี่ยลดไปอีกจำนวนหนึ่ง2เท่าขณะเดียวกันรุ่นใหม่ไม่แต่งงานกันด้วยแล้วทำอะไรกันนะฮะคือไม่แต่งงานก็อยู่แบบนั้นน่ะไม่แต่งงานทำให้ไม่มีคนเนี่ยขึ้นมาทดแทนดังนั้นนโยบายที่เคยพูดออกมาแต่ก่อนนู้นมีลูกมากยากจนเป็นไงฮะลองแล้วทั่วโลกประเทศใหญ่ๆประเทศจีนเองที่ว่าคนเยอะนะฮะเคยบอกว่าคุมกำเนิดมีลูกแค่คนเดียวตอนนี้เปลี่ยนแล้วเพิ่มเป็น2คนทำไมฮะมันทำลายหลายอย่างมากทำลายเศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้าไปสู่อะไรนะสังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยเมืองไทยกำลังจะก้าวตามไปปฏิบัติตามกันนะฮะก็ต้องมารณรงค์กันให้แต่งงานให้มีลูกไม่ใช่แต่งงานอย่างเดียวนะแต่งงานบางคนไม่อยากมีลูกอีกเดี๋ยวนี้เนี่ยคือต้องเปลี่ยนมุมใหม่มีลูกมากร่ำรวยร่ำรวยจริงๆนะฮะไม่ใช่พูดแบบว่าแค่สวยๆร่ำรวยจริงเพราะว่าจะโตไปเนี่ยเขาจะเป็นวัยทำงานสร้างสรรค์อะไรต่างๆวัยเลี้ยงดูวัยอะไรต่างๆเนี่ยวัยรุ่นทั้งนั้นฉบับวัยทำงานและจริงๆแล้วเนี่ยร่ำรวยอีกมุมนึงก็คือในมุมของความเป็นคนนะฮะคนนี่คือความร่ำรวยละและพี่น้องอย่าไปเข้าใจคิดว่าทรัพยากรในโลกนี้เนี่ยจำกัดทรัพยากรที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยคือไม่จำกัดอัลเลาะห์ให้มาแบบมหาศาลมันไม่เคยหมดเคยหมดมั้ยฮะเราบอกโอ้ยเดี๋ยวมันแย่งกันไม่มีแย่งฮะอัลเลาะห์ให้มาเนี่ยสร้างมาแบบไม่จำกัดมีที่อีกเยอะในโลกนี้ที่มนุษย์ยังอยู่ได้เพียงแต่ว่ามนุษย์แบ่งกระจุกกันเนี่ยอยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยกรุงเทพนนทบุรีก็กระจุกใช่มั้ยฮะกระจุกกันอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ถามว่ามันจำกัดไหมมีอีกเยอะและทรัพยากรมันจะหมดไหมฮะที่นี่ทุเรียนใช่ไหมฮะนนต้องทุเรียนทุเรียนเนี่ยบอกว่าต้นหนึ่งมีกี่ลูกฮะมีกี่ลูกปีหนึ่งออกกี่ลูกโดยประมาณเนี่ยใครปลูกทุเรียนบ้างครับสักเท่าไหร่ร้อยลูกถึงไหมห้าสิบสามสิบเอาแค่30ต้นละ30ลูกสมมตินะฮะ30ลูกลูกหนึ่งมีกี่พลู5พลูพลู2เม็ด10แสดงว่าคือปลูกเนี่ย30ลูกคูณ5 150ใช่ไหมฮะ150เม็ดแต่ละนี่ปีหนึ่ง150เม็ดใช่ไหมฮะพอสุดท้ายแล้วเนี่ย
ถามว่ามันจะหมดไหมทุเรียนมันออกมาทุกปี150 150และเพียงแค่ว่าเอาแค่เม็ดเดียวของทุเรียนเอามาปลูกต่อได้เป็นอีกอะไรฮะเป็นอีก1ต้นอีก1ต้นก็จะมีอีกให้ผลผลิตทุกปีถ้ามันโตถึงวัยของมันแล้วกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าทรัพยากรในโลกนี้เนี่ยมันไม่จำกัดอย่าไปคิดตามมุมของคนที่ปฏิเสธพระเจ้าที่เขาบอกว่าทรัพยากรจำกัดดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเวลาจะมีลูกแล้วจะอะไรแล้วเนี่ยจะมาแย่งทรัพยากรจะมาอะไรต่างๆนะฮะไม่ฮะของมันไม่จำกัดเพราะเราผูกพันกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีให้ตลอดข้าวก็ออกมาอัลลอฮ์เปรียบเทียบในอัลกุรอานมัสลุลละดีนยุฟิกูนะอัมวาละฮุมฟีซะบิลิลลาฮ์กะมัสลิฮับบะตินอัมบะตะตซับอะซะนาบิลฟีกุลลิซุมบุละตินมิอะตุฮับบะอุปมาคนที่ใช้ใจ่ายในทางของอัลลอฮ์อุปมาดังเมล็ดที่เมล็ดข้าวที่ปลูกในแผ่นดินในดินนะแล้วมันงอกมา7รวง7รวงนะฟีกุลิซุมบูละในแต่ละรวงมี100เมล็ดจากกี่เมล็ดครับเนี่ยจากเมล็ดเดียวแล้วระบบอัลลอฮ์เพิ่มพูนให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แสดงว่าธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยอัลลอฮ์เปรียบเทียบการบริจาคในทางของอัลลอฮ์เนี่ยเปรียบเทียบกับธรรมชาติการบริจาคนี่เป็นแนวทางธรรมชาติใช่มั้ยฮะไม่ใช่การสะสมการสะสมไม่ธรรมชาติการบริจาคธรรมชาติให้คืนไปกับดินดินมันให้คืนกลับมาเนี่ยเท่าไหร่นี่แนวทางของอัลลอฮ์นะดังนั้นเราบางทีเราไม่มันวิจัยไม่ทันแล้วบางทีมันอาจจะทันแล้วเนี่ยมันช้าไปแล้วตอนนี้โทษทีนะตอนนี้จะมาบอกว่าเด้งๆแต่งงานกันมีลูกกันแล้วก็ตอนนี้มันจะช้าแต่ก็ต้องทำนะฮะมันช้าไปดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นคำว่าต้องอิสลามอิสลามคือยอมจำนนเราไม่รู้อะไรมากนะฮะเพียงแค่ว่าปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เท่านั้นเองครับเรียนเชิญครับจ้ะครับพูดถึงผู้หญิงนะครับครับทุกๆคนเนี่ยเขาอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีสามีผมก็เคยถามว่าทำไมถึงยังไม่มีสามีล่ะเขาก็บอกว่ายังไม่เจอคนดีๆเลยบางคนก็บอกอ่ะไม่เห็นหล่อแล้วคนนี้คนนั้นก็ต่ำไปดำไปแต่มีอยู่คนนึงผู้หญิงบางคนผมว่าทำไมไม่มีสามีเขาบอกว่ากลัวเหม็นขี้เต่าพูดอย่างนี้เขาบอกกลัวเหม็นขี้เต่าเขาก็เลยไม่อยากมีสามีก็อยู่เป็นโสดเรื่อยมาแล้วก็คำถามคืออะไรฮะก็คือว่าหลากหลายที่ผู้หญิงอยากจะมีสามีเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีอุปสรรคต่างๆอย่างที่กล่าวมาเนี่ยครับก็หาคุณสมบัติที่คนที่ดีคนที่มีไม่มีข้อบกพร่องที่เรารับไม่ได้อันนี้ก็อาจจะเห็นใจเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะไม่พร้อมรับข้อบกพร่องบางอย่างจากอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นไปได้นะตราบใดที่ข้อบกพร่องนั้นมันสามารถขจัดได้คือมันไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่จะมีข้อบกพร่องทุกอย่างในตัวหรือว่าขณะเดียวกันก็จะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่จะเพอร์เฟกต์ทั้งหมดผมก็ว่าได้ก็บอกว่าอาจจะอันหนึ่งนะฮะสามารถที่จะหาผู้ชายที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าวได้จะเป็นเรื่องที่กล่าวมาหรือจะเป็นเรื่องอื่นก็ตามมีผู้ชายที่ไม่มีประเด็นนี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะเพอร์เฟกต์ในเรื่องอื่นเขาอาจจะมีบกพร่องเรื่องอื่นแล้วก็ดูสิฮะว่าไอ้เรื่องอื่นเนี่ยเรารับได้ไหมและเรามีสิทธิ์ที่จะถามอะไรบางอย่างที่เราต้องการจะรู้อาจจะไม่ได้ถามเขาโดยตรงอาจจะถามอย่างอื่นคนอื่นก็ได้นะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งว่ามีแต่ว่าจะเอาแบบเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มียกเว้นในสวรรค์เอาเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเหงื่อเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นนะฮะมีเหงื่อเป็นน้ำหอมเนี่ยคือในสวรรค์อย่างเดียวแต่ในโลกนี้เนี่ยทุกคนมีความต้องการอยากที่จะได้คู่ครองทั้งสิ้นและอีกประเด็นหนึ่งก็คือสองบางข้อบกพร่องเนี่ยในทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยมันต้องมีหมายถึงว่าจะไม่ให้จะไม่มีข้อบกพร่องเลยเนี่ยจะไม่เป็นครอบครัวเอาเขาเรียกว่าครอบครัวที่ดีที่สุดในโลกนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชะห์นะฮะผมไม่ได้บอกคือท่านนบีนี่คือเพอร์เฟคแน่นอนแต่ว่าในความเป็นมนุษย์ของคู่ครองเนี่ยก็มีในส่วนที่เป็นธรรมชาติแต่การมีคู่การมีธรรมชาติที่อาจจะเป็นดูเหมือนจะเป็นข้อบกพร่องนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือจุดเด่นในการที่จะให้เป็นตัวอย่างกับมนุษย์ทั้งหลายที่ล้วนมีข้อบกพร่องเนี่ยได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาหรือแก้ไขจุดบกพร่องนั้นๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีตัวอย่างเช่นท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาครั้งหนึ่งอยู่กับท่านนบี
ในวันนั้นเนี่ยท่านนบีมีภรรยาหลายคนวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่อยู่กับท่านหญิงไอชะแต่ปรากฏว่าภรรยาอีกคนหนึ่งให้คนรับใช้เอาอาหารมาให้กับท่านนบีในวันที่ไม่ใช่วันของเธอให้อาหารปรากฏว่าท่านหญิงไอชะบอกอะไรเนี่ยจากใครจากคนนั้นภรรยาอีกคนก็จับแล้วก็คว่ำจานลงไปเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือเป็นบรรยากาศพี่น้องคิดว่าเป็นยังไงฮะมันจะต้องเป็นบรรยากาศที่แย่มากเลยใช่ไหมฮะแต่ไม่ฮะมันคือฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นเนื่องจากท่านนบีจะได้สอนวิธีการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีบริหารไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเลยเนี่ยเราจะเอาต้นแบบจากใครเห็นไหมฮะแล้วก็เรื่องนี้ซอบะห์รายงานให้พวกเราได้รับทราบนบีบอกว่ากอรอซุมมุกุมกอรอซุมมุกุมพูดแบบง่ายๆมารดาของพวกท่านเนี่ยได้เกิดความหึงหวงแล้วได้เกิดความเธอเกิดความหึงหวงแล้วท่านนบีก็เก็บภาชนะนะฮะแล้วก็คือควบคุมสถานการณ์แบบนิ่งๆขณะเดียวกันตอนหลังนบีก็มาบอกกับท่านหญิงไอชะบอกว่าเออแต่เธอที่เธอทำไปเนี่ยคืออาจารย์มันแตกเนี่ยก็ต้องชดใช้เขานึกออกไหมฮะก็บริหารความขัดแย้งถามว่าถ้าปัญหาจะไม่ให้เกิดขึ้นเลยในครอบครัวเป็นไปไม่ได้ปัญหาเกิดขึ้นเป็นไปได้แต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีสูตรอยู่ในการที่จะแก้ปัญหาดังนั้นเนี่ยกลับมาที่ตัวคำถามเนี่ยว่าจะให้ผู้ชายที่มีความเพอร์เฟกต์เลยเนี่ยอันนี้ไม่มีแต่ว่าถ้าให้มันมีบางอย่างที่แบบเรารับไม่ได้คุณสมบัติบางอย่างนะฮะ1 2 3ถ้าเราสามารถบอกไปได้ก่อนอย่างเช่นตัวอย่างที่บอกมาเนี่ยมีกลิ่นตัวอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราบอกไปว่าเออฉันแบบนี้เนี่ยมีผู้ชายเยอะๆที่เขารักษาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีหรือว่ามันอาจจะเป็นทางสรีระส่วนตัวของแต่ละคนที่มีความแตกต่างเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกได้นะครับแต่แม้กระนั้นสมมุติว่าในโลกนี้เนี่ยคือไม่มีเลยนอกจากคนนี้แล้วก็มีลักษณะแบบนี้บางอย่างที่เรารับไม่ได้แม้กระนั้นนะฮะมันก็ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่เราจะบอกว่าเราจะแลกเพียงแค่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใดก็ได้นะฮะเรื่องนี้เนี่ยซึ่งมันอาจจะเล็กมากแม้จะใหญ่สำหรับเรานะอาจจะเล็กมากเนี่ยเปรียบเทียบกับอ๋องั้นฉันเนี่ยไม่ต้องแต่งงานเลยเหรอถ้าไม่ต้องแต่งงานเลยถามว่าถ้ามาลิสต์ข้อเสียแล้วเนี่ยกับการแต่งงานกับคนที่มีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างหรือไม่แต่งงานเลยอันไหนมีข้อเสียมากกว่าซึ่งแน่นอนโดยภาพรวมนะฮะไม่แต่งงานเลยเนี่ยมีข้อเสียเนี่ยมากกว่าวัลลอฮุอาลัมครับอาจารย์ครับเอาอย่างนี้ดีไหมฮะอาจารย์หาผู้ชายมาได้หลายคนแล้วก็อะไรอีกทีนะครับไม่ได้ยินเมื่อกี้เอาอย่างนี้ดีไหมครับก็หาผู้ชายมาได้หลายคนแล้วก็ให้เขาดมเต่าก่อนแล้วค่อยเลือกครับน่าจะเป็นแค่บางกรณีหรือมันสามารถที่เปลี่ยนแปลงได้คือหมายถึงก็บอกให้เขาคือเปลี่ยนบุคลิกภาพอะไรต่างๆเนี่ยได้นะครับวัลลอฮุอาลัมนะครับครับก็น่าจะสมควรในเวลาแล้วมีคำถามนะครับที่นบีขอดุอาว่านบีขอดุอาว่าเป็นคนจนขอเป็นคนจนอยู่ร่วมกับคนจนแล้วก็ตายสภาพคนจนที่นบีขอดุอาแบบนี้มันบ่งบอกอะไรสำหรับในนิดนึงนะฮะขอให้ฉันเนี่ยเป็นคนจนใช่ไหมฮะครับครับในมีตัวบทดุอาหรือเปล่าฮะเคยได้ยินมาฮะครับแล้วก็ขออยู่ร่วมกับคนจนแล้วก็ตายสภาพของคนจนครับดีมากครับจริงๆอุลามะเขาได้อธิบายตรงนี้เนี่ยใช่นะฮะคือการที่นบีขอเป็นคนจนคือคนจนณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนจนนี่คือมีความต้องการอัลลอฮ์และพวกเราเนี่ยยากจนณที่อัลลอฮ์แต่ร่ำรวยกับผู้คนนะฮ์นูฟุกอรออิลัลลอฮ์พวกเรายากจนกับผู้คนและเช่นเดียวกันอิสลามส่งเสริมให้อยู่กับคนยากจนทำไมฮะเราจะได้ไม่ตะกับบดไงฮะเราจะได้รู้สึกว่าเราเนี่ยคือนอบน้อมเราเป็นคนที่ธรรมดาแล้วก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เย่อหยิ่งเป็นคนที่ตะกับบดเป็นคนที่เห็นว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นไม่ใช่อันนี้คือแน่นอนแต่ขณะเดียวกันในนบีขอจริงๆแล้วขอความคุ้มครองให้พ้นจากความยากจนอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกมินัลกุฟริวัลฟักรคู่กันเลยนะขอความคุ้มครองให้พ้นจากการปฏิเสธและการยากจนนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วอุลามะเขาก็ได้บอกตัวบทที่ชัดเจนเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนรวยหรือยากจนในตัวบทนะฮะที่บอกในอัลกุรอานระบุชัดเจนท่านนบีเป็นคนร่ำรวยอุลามะให้ตัฟซีรในซูเราะห์อัดดุฮาวัดดุฮาวัลไลลีดะ
วะวะจะดะกะอาอีลันฟะอากือนาพระองค์ได้พบเจ้าอัลลอฮ์ได้พบเจ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นคนที่อาอีลันยากจนฟะอากือนาทำให้ร่ำรวยอุลามะเขาให้อธิบายว่าท่านนบีร่ำรวยอันเนื่องจาก1การทำธุรกิจของท่าน2จากทรัพย์สินของภรรยาที่มาช่วยเหลือกิจการศาสนาของท่านคือท่านหญิงคอดิยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแสดงว่าท่านนบีเนี่ยร่ำรวยแต่มีช่วงบางช่วงไหมที่ท่านนบีไม่อะไรนะฮะ อยู่แบบว่าพื้นหมายถึงว่าไม่มีอาหารกินที่บ้านมีเพื่ออะไรเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนยากจนเช่นกันแต่นบีเนี่ยคือภาพรวมแล้วเนี่ยเป็นคนรวยอุลามะเขาห้ามพูดเลยบอกว่านบียากจนคือถ้าเราบอกว่านบียากจนคือมันเป็นเชิงดูถูกถูกไหมฮะอันนี้คนยากจนไม่ได้บอกกับนบีซอสและตัวบทชัดเจนคือวะวะจะดะกาอีลันฟะอากือนานบีเนี่ยร่ำรวยเอาง่ายๆว่าผมถามคำถามเดียวนบีจ่ายซะกาตไหมจ่ายซะกาตไหมฮะนบีจ่ายซะกาตนบีรับซะกาตไหมอันแรกนบีรับซะกาตไหมนบีไม่รับซะกาตตลอดชีวิตไม่เคยรับซะกาตเลยนบีแล้วก็ครอบครัวของท่านแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นลักษณะของคนยากจนแล้วรับซะกาตใช่ไหมฮะแล้วถามว่านบีให้ซะกาตไหมนบีให้ซะกาตให้ซะกาตแบบไหนแบบคนจนหรือคนรวยคือการให้ซะกาตนี่คือคนรวยแล้วนะฮะและให้ซะกาตแบบคนรวยธรรมดาหรือรวยมากรวยมากนบีให้ซะกาตแบบคนรวยมากเพราะให้ทีนึงคือให้แบบจนกระทั่งคือเขาถึงมีแพะเป็นพันตัวไงฮะนบีบอกว่าคนนึงเขาชอบเป็นหัวหน้าเผ่าประทับใจอุ๊ยทำไมมันเยอะอะไรแบบนี้นบีบอกชอบเหรอเขาบอกว่าใช่คือประทับใจมากมันเป็นของท่านไปเรียบร้อยฉันให้ท่านเลยคนนี้เนี่ยกลับไปที่เผ่าของเขาบอกว่าพวกท่านเข้ารับอิสลามเถอะมูฮัมหมัดให้แบบคนไม่กลัวจนคนไม่กลัวจนนี่คืออะไรฮะก็คือคนรวยนี่แหละให้แบบคนไม่กลัวจนคืออะไรให้แบบคนรวยคือเอาไปเลยคือยังไงฉันมั่นใจไม่มีทางยากจนแสดงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร่ำรวยแต่การใช้ชีวิตคำว่าร่ำรวยนี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องใช้ชีวิตหรูหราฟูฟ่าไม่ใช่ฮะนบีใช้ชีวิตแบบสมถะร่ำรวยได้สิ่งที่ไม่จำเป็นก็ไม่ใช้ทำไมฮะทำไมต้องจำเป็นต้องซื้อทุกอย่างเลยฮะคนรวยคือต้องโชว์ทำไมไม่ใช่ฮะแม้แต่คนปัจจุบันนี้นะฮะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็ปฏิบัติลักษณะนี้อย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็บอกนะฮะเขาก็เป็นคนรวยเป็นนักลงทุนที่มันอะไรมากมายใช่ไหมฮะแต่เขาก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายขับรถมือสองบ้านก็แบบว่าธรรมดาแต่คนรวยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะแต่ท่านนบีซอลเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดผมไม่ได้ต้องการจะเอาแบบอย่างคนอื่นมาแต่กำลังจะบอกว่ามันอยู่ที่การปฏิบัติมากกว่าแล้วบางทีคนปฏิบัติเหมือนคนรวยคนยากจนก็มีคือปฏิบัติเหมือนคนรวยอย่างส่วนตัวใช่ไหมฮะหมายถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยปฏิบัติเหมือนคนรวยแต่ไปดูนะฮะหนี้สินเนี่ยเป็นมากกว่าคนจนทั่วไปด้วยซ้ำไปนึกออกไหมฮะสมมติว่านี่มีหนี้สินเป็นสิบล้านหนี้สินสิบล้านโอ้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยมากถามว่าดูเหมือนคนจะดูเหมือนรวยแต่ไม่รวยกับอีกคนนึงเขาปฏิบัติธรรมดาแต่เขาไม่มีหนี้สินนี่ก็รวยกว่าคนนั้น10ล้านแล้วใช่ไหมฮะนี่คือแบบระดับแบบครอบครัวหรือระดับปัจเจกนะฮะและมีเหมือนกันระดับประเทศบางประเทศดูเหมือนยากจนเนี่ยแต่รวยกว่าบางประเทศนึกออกไหมฮะอย่างเช่นอเมริกาพี่น้องว่าดูประเทศร่ำรวยไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศยากจนได้ดูจากไหนฮะก็ดูจากหนี้สินของเขาฮะนี่สินของอเมริกานี่คือมหาศาลมากแต่เขามีสิทธิ์อะไรบางอย่างคือในการผลิตเงินดอลลาร์โดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับทองคำทำไมฮะเพราะว่าเอามาใช้นี่ไงและเงินเฟ้อมันก็เฟ้อขึ้นตลอดคุณก็รวยไปดิคุณก็มีเงินเพิ่มไปฉันก็ผลิตแบงค์เนี่ยใช้นี่ติดนี่ใครก็ผลิตแบงค์แล้วก็บังคับให้ประเทศต่างๆซื้อพันธบัตรของเขาประเทศจีนนะฮะซื้อพันธบัตรของรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยคือซื้อเอาไว้หมายถึงว่าจะได้รักษาความมั่นคงของเศรษฐกิจและมีกำลังทหารมีอะไรต่างๆเนี่ยคือบังคับให้คนต้องใช้สกุลเงินนี้โดยที่ไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทองคำเป็นตัวค้ำประกันซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของเงินในแต่ละประเทศใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่น่าจะใช้ภาพได้เมื่อกี้คำถามก็คือบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนนะฮะคือเป็นคนที่ร่ำรวยตามตัวบทที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแต่มีบางช่วงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับบรรดาคนยากจนได้เห็นและสามารถจะปฏิบัติได้แต่นบีไม่เคยขอใครนบีไม่เคยขอใครและก็เคยไม่เคยปฏิเสธคนที่มาขอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ห้ามไม่ให้คนที่อีกอันนึงก็คือห้ามไม่ให้คนที่ท่านให้อะไรบางอย่างแล้วเนี่ยเขาปฏิเสธ
มีซอบาท่านหนึ่งในที่นบีให้อะไรบางอย่างฮะดียะซอบาท่านนี้บอกนบีเอาไปให้คนอื่นเถอะอีกครั้งนึงนบีให้อีกเขาบอกให้คนอื่นเถอะนบีบอกว่าไม่ท่านเนี่ยดีแล้วคือไม่ขอคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อได้รับฮะดียะจากใครแล้วเนี่ยให้รับไปจะไปทำอย่างอื่นก็ว่ากันอันนี้คือไม่ได้พูดถึงซะกาตซอดาเกาะนะฮะถ้ามีคนฮะดียะให้รับไว้แล้วไม่ต้องบอกว่าไปให้คนอื่นเถอะไม่คือมารยาทคือรับไว้จะไปใช้อย่างไรเนี่ยก็ตามอัธยาศัยนะครับอัลเลาะห์ฮะละมีอีกแล้วฮะนี่ก็อาจารย์ครับ อัลเลาะห์ได้ฉายภาพชาวสวรรค์ครับให้เห็นว่าชาวสวรรค์เนี่ยแต่งชุดผ้าไหมหยาบหรือละเอียดแล้วก็ชุดสีเขียวแล้วก็นอกนั้นก็นอนอยู่บนเตียงที่ยกสูงขึ้นครับปกติแล้วเราอยู่โลกดุนยาเนี่ยเราใส่ยีนบางคนใส่ยีนตัวนั้นตัวนี้แล้วก็มีชุดอะไรมากมายครับแต่ที่อัลเลาะห์บอกว่าแหมมีชุดแบบนี้ชุดเดียวแหละสีเขียวผ้าไหมเท่านี้เท่านั้นหรือว่าจะมีมากกว่านี้แต่ว่าอัลเลาะห์บอกไปแค่นี้ใช่ครับคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกสิ่งที่ตัวอย่างในอัลกุรอานนี่คือสิ่งที่มนุษย์สามารถพอจะจินตนาการได้แม้การจินตนาการของมนุษย์จะไม่บรรลุถึงข้อเท็จจริงในสวรรค์ก็ตามแต่เราต้องบอกอะไรบางอย่างที่มนุษย์สามารถจะเข้าใจได้อย่างเช่นอย่างในกุรอานกุรอานเนี่ยจะไม่เห็นมีการกล่าวถึงรถยนต์หรือเปล่าฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมีการกล่าวถึงรถยนต์มั้ยฮะเดี๋ยวผมขอมีมั้ยฮะไม่มีเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่เหมาะกับทุกยุคทุกสมัยแต่มีนัยยะที่กล่าวถึงรถยนต์เนี่ยมีแต่เนื่องจากว่าถ้าไปบอกกับคนสมัยก่อนเนี่ยคือจะมีรถยนต์มีจรวดมีอะไรเงี้ยฮะคนจะไม่เข้าใจแต่เราบอกมีในกุรอานนะฮะพูดถึงรถยนต์เนี่ยมีแต่ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ในสมัยก่อนจะเข้าใจได้ที่เราบอกวัลคอยลวัลบีกอลวัลฮามีรอลิตัรกบูฮาวะซีนะเราบอกถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์ในซูเราะห์อันนะห์เราสร้างมีม้ามีลาหรือล่อมีล่อลาลิตรกบูฮาเพื่อพวกท่านจะได้ใช้เป็นพาหนะวะซีนะเราบอกละเอียดเพื่อใช้เป็นพาหนะและเพื่อเป็นเครื่องประดับด้วยซุบฮานัลลอฮ์รถเดี๋ยวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแค่ใช้ขับอย่างเดียวมันต้องสวยด้วยใช่ไม่ใช่อัลเลาะห์รู้เวลาคนเขาขี่ม้าสมัยก่อนขี่ลาขี่อะไรเป็นพาหนะเนี่ยเขาไม่ได้เอาเฉพาะขี่อย่างเดียววะซีนะเป็นเครื่องประดับแสดงว่าได้ไหมครับได้รถที่สวยอะไรต่างๆเนี่ยได้แล้วเราบอกต่อไปวายะคุลูกุนี่เราสร้างทั้งหมดนะฮะวายะคุลูกุมาลาตะละมุนแล้วเราสร้างสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้อีกอุลามะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นอายะที่บอกว่าเราจะสร้างมีรถมีจรวดมีเครื่องบินมีต่างๆมากมายแต่ถ้าเราบอกในตอนนั้นเลยเป็นไงฮะถ้าบอกตอนนั้นเลยมนุษย์ก็จะงงเอ้ยอะไรมีด้วยเหรอมันยังไงไม่เข้าใจกว่าจะมาเข้าใจคือเสียชีวิตกันหมดแล้วพาล้อดังนั้นอัลลอฮ์ก็จำเป็นต้องบอกในสิ่งที่ทุกคนสามารถจะเข้าใจได้วะยะคุลุกุมาลาตะอะลามูนและขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีพาหนะอะไรอีกบางอย่างที่คนปัจจุบันนี้เนี่ยจะไม่เข้าใจแล้วถามว่าถ้าบอกมามันจะเป็นฟิตนะห์อะไรมันจะงงมันจะไม่รู้เรื่องอัลลอฮ์พูดถึงสัญญาอินเทอร์เน็ตไหมฮะโทษทีพูดถึงความชั่วเนี่ยมีในกุรอานความชั่วที่อยู่ในฟ้าสมัยก่อนผมนึกไม่ออกไอ้ความชั่วที่อยู่ในฟ้าเป็นยังไงฮะแล้วสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความชั่วที่อยู่ในฟ้าคืออะไรฮะลองนึกออกมั้ยเช่นอะไรมันนึกไม่ออกมันคืออะไรแต่ถ้าพูดในปัจจุบันนี้เป็นยังไงฮะอัลเลาะห์บอกคําสอนของลุกมานกับลูกอินนะฮาอินตะกุมิสกอละฮับบะตินมินคอร์ดะลินเอาฟะตะกุมฟีซอคเราะตินเอาฟิสซะมาวาติเอาฟิลอัรฎิยะติบิฮัลลอฮ์ความชั่วมันเล็กน้อยนะฮะถ้ามันอยู่ในก้อนหินอยู่ในแผ่นดินหรืออยู่ในช่องฟ้ายะตีบิฮัลลอฮ์อัลเลาะห์จะนำมาเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราจะสอนลูกจะสอนแบบท่านลูกมานหรืออยู่ในมันไม่ใช่อยู่ในโทรศัพท์ด้วยนะฮะไม่อยู่ในสมาร์ทโฟนนะความผิดอ่ะสมมุติว่าเขากดไปอะไรไปดูในสิ่งที่ไม่ดีพอดูเสร็จแล้วจะมาตรวจสอบเด็กก็เก่งกว่าพ่อแม่ลบหมดเลยไม่สามารถจะตรวจย้อนหลังได้ด้วยเก่งหน่อยเด็กสมัยนี้ใช่มั้ยฮะลบหมดเลยถ้าถามว่าไอ้ที่ลบไปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนในเครื่องอาจจะไม่มีแล้วหรือใครเก่งอาจจะสามารถกู้ได้นะ
แต่ลบพอเปิดแล้วมันไม่มีอ่ะแล้วมันอยู่ที่ไหนฮะมีแต่มันอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ในเขาเรียกอะไรฮะอยู่ในอากาศเนี่ยอยู่ในสัญญาณเนี่ยอยู่ในท้องฟ้าเนี่ยนะฮะนี่คือความรู้เนี่ยถูกระบุในกุรอานแต่กุรอานไม่ได้มาบอกว่ามันเป็นสัญญาณเป็นอะไรต่างๆแต่เราบอกฟิสซามาวาติเอาฟิลอัรดิยะติบิฮัลลออัลลอฮ์สามารถนำมันมาได้เอาง่ายๆว่าอย่าง CCTV ปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหเขาเก็บแบบภาพละเอียดมากคนทำอะไรมีหลายกล้องหลายตัวนะฮะแล้วนับประสาอะไรกับมาลาอิกะฮ์ที่จะไม่สามารถเก็บภาพรายละเอียดต่างๆของเราที่เราเคยกระทำมาได้วัลลอฮุอาลัมนะครับครับที่อาจารย์บอกว่าอัลลอฮ์จะให้ยานพาหนะอาจจะเป็นจรวดก็ได้สมมติว่าครูสมานเนี่ยอยู่สวรรค์ชั้นสูงมากอะเราอยู่ชั้นต่ำผมก็เอาจรวดอันนี้บินไปหาอาจารย์ครูสมานอาจารย์ครับครับคือขอบคุณมากครับในสวรรค์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบใหม่เราบอกว่าให้เป็นชั้นๆเนี่ยเราก็จะไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างไรแต่ว่าแน่นอนว่าอะไรนะวะลิกุลลินดะรอญาตุมมิมมาอามิลูแต่ละคนจะได้รับระดับตามชั้นที่เขาได้ปฏิบัติมีแตกต่างกันแตกต่างกันในแต่ละชั้นแต่ขณะเดียวกันถามว่ามีสิทธิ์ที่จะพบเจอกันไหมย่อมมีสิทธิ์ที่จะพบเจอในขณะที่แม้จะอยู่ต่างชั้นกันก็ตามถูกไหมฮะขนาดโรงแรมเราไปพักเนี่ยเราอยู่กันคนละห้องเรายังมีโอกาสจะพบเจอกันเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยชั้นต่างกันหรือเปล่าครับต่างกันกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าในโลกนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีกวานีมีกฎเกณฑ์หนึ่งที่เราวางเอาไว้อย่างเช่นกฎแรงดึงดูดโทษดีนะกฎแรงโน้มถ่วงกฎแรงดึงดูดกฎอะไรต่างๆกฎนั่นกฎนี่นะฮะกฎจุดเยือกแข็งแช่ในช่องฟิสกี่องศาจะแข็งเนี่ยทุกคนอยู่บนกฎเดียวกันแต่ในโลกหน้าในสวรรค์เนี่ยกฎจะเป็นกฎใหม่ไม่ใช่กฎที่อยู่ในโลกนี้แต่ที่การันตีได้ชัดเจนคือมีความสุขและอยู่ในนั้นตลอดกาลคอลีดีนาฟีฮะลายะบกูนาอันฮาให้วาลาอยู่ในนั้นตลอดการไม่ปรารถนาที่จะหันหน้าออกแม้เพียงชั่วระยะนึกออกไหมครับเรากำลังมีความสุขอะไรบางอย่างเล่นเกมชอบมากแต่มันจะมีจุดหนึ่งคือมันจะหันมันรู้สึกมากเกินไปแล้วรู้สึกเริ่มเบื่อแล้วเริ่มหน่ายแล้วนะฮะจะหันออกแต่ในสวรรค์ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอัมฟุสุกุมอายะนี้น่าจะเป็นคำตอบได้กว้างขวางมากนะพวกท่านเนี่ยจะได้รับละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอัมฟุสุกุมตามที่จิตใจปรารถนาหมายถึงว่าอะไรที่ต้องการเนี่ยอัลลอฮฺให้หมดต้องการจะพบคนนั้นคนนี้จะกินอะไรกินนั่นกินนี่ที่จิตใจปรารถนานะฮะได้รับทั้งหมดวะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอัมฟุสุกุมวะละกุมฟีฮามาตัดดาอูดนอกจากนั้นแล้วอัลลอฮ์บอกว่าได้ตามจิตใจปรารถนาแล้วเนี่ยนะฮะหนึ่งนะอะไรที่มันอยากจะได้นี่อีกวะละกุมฟีฮามาตัดดาอูดและได้ตามที่เรียกร้องด้วยหมายถึงไงมันคนละอย่างนะจิตใจปรารถนานี่คือมันอยากจะกินนั่นอีกอยากจะได้นี่อีกได้แต่มันจะมีจุดหนึ่งเราน่าจะเคยเป็นได้ตามเรียกร้องบางทีไม่อยากได้นะแต่ไม่ได้ใจไม่ต้องการนะแต่อยากจะได้บ้างทำไมเห็นคนนี้เขาได้นึกออกไหมฮะเห็นคนนั้นได้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้อยากได้เท่าไหร่ถามว่าอยากจะได้ไหมเอาสักหน่อยนึงไหนๆเขาจะให้แล้วเอาฉันเอาด้วยคนนึงวะละกุมฟีฮามาตัดดาอูนแม้ว่าสิ่งที่เราอาจจะแบบว่าคือไม่ได้ว่าจะต้องการจริงๆหรอกแต่อยากจะเอามาอย่างนั้นน่ะในสวรรค์ก็ได้เช่นกันตามจิตใจปรารถนาได้ตามการเรียกร้องแม้บางครั้งใจจะไม่ปรารถนาวะละกุมฟีฮามาตัดดาอูนก็ได้เช่นเดียวกันอัลลอฮ์บอกทั้งหมดนี้เนี่ยนูซูลันมินกอฟูริรอฮีมเป็นการต้อนรับจากผู้อภัยผู้เมตตาเสมอคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่ก็น่าจะเป็นตัวน่าเป็นคำตอบได้ว่าได้อีกอายะห์นึงสุดท้ายนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าในสวรรค์เนี่ยได้ทั้งสิ้นลิลลาซีนอะห์ซะนุลฮุสนาวะซียาดะสำหรับผู้ทำความดีอะห์ซะนุจะได้รับอันฮุสนาคือสวรรค์ตามที่พวกเขาปรารถนาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าวะซียาดะและการเพิ่มพูนถ้าในสวรรค์อัลเลาะห์ก็จะถามอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นหลักฐานที่ให้ได้กับคำถามเมื่อสักครู่นะอัลเลาะห์จะถามว่าต้องการอะไรอีกไหมสมมุติว่าเรายังไม่ได้เจอเพื่อนอยู่กันชั้นต่างกันอัลเลาะห์ก็จะมาถามชาวสวรรค์ว่าต้องการอะไรอีกไหมถ้ามีอะไรต้องการแน่นอนเราก็จะบอกว่าอ๋อยังไม่ได้เจอคนนั้นเลยครับอัลเลาะห์อยากจะเจอคนนี้ครับอยากจะไปหาคนนั้นหน่อยไปเยี่ยมคนนี้นิดนึงเราอาจจะบอกได้แต่ในมุมครอบครัวนะฮะอันนี้บอกไปนิดนึงว่า
ครอบครัวเนี่ยจะอยู่ชั้นเดียวกันในสวรรค์ไม่ต้องไปเยี่ยมกันไกลๆนะฮะถ้าใครอยู่ชั้นสูงสุดในครอบครัวเนี่ยจะขึ้นไปพร้อมกันหมดเลยไม่ได้ว่าลงมานะฮะคือจะขึ้นไปพร้อมกันหมดเลยใครในครอบครัวอยู่ชั้นสูงสุดเนี่ยเราก็จะขึ้นไปกันชั้นสูงสุดทั้งหมดเลยนี่เป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้อาจจะสมมติว่าอาจจะเป็นเพื่อนฝูงเป็นอะไรที่อยู่คนละชั้นน่ะยังไม่ได้อัลเลาะห์จะถามว่าต้องการอะไรเพิ่มไหมถ้าสมมติชาวสวรรค์ต้องการเพิ่มก็แน่นอนก็จะบอกอัลเลาะห์ใช่มั้ยฮะแต่เนื่องจากอัลเลาะห์ให้คอมพลีทหมดแล้วทุกอย่างหมดแล้วชาวสวรรค์ก็จะตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลเลาะห์ให้ทุกอย่างเลยอัลเลาะห์ไม่ได้ให้เราใบหน้าที่แจ่มใสให้ความโปรดปรานจากสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายหรือชาวสวรรค์ก็จะบอกแบบนี้อัลเลาะห์ถามอีกต้องการอะไรเพิ่มมั้ยนี่การต้อนรับของอัลเลาะห์เป็นไงฮะสุดยอดเอาอะไรเพิ่มมั้ยเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แล้วรับอะไรเพิ่มมั้ยซุบฮานัลลอฮ์เป็นความโปรดปรานที่แบบว่าสุดยอดคือการต้อนรับเนี่ยแบบนึงแล้วนะฮะการต้อนรับแบบเพอร์เฟคแล้วสมบูรณ์แล้วแต่การเทคแคร์เอาอะไรเพิ่มรับอะไรเพิ่มไหมจะเอาอะไรอีกไหมจนเราเต็มที่แล้วครับอัลลอฮ์จนสุดท้ายอัลลอฮ์สามครั้งที่สามเราก็บอกว่าอัลลอฮ์ให้เต็มที่แล้วตอนนั้นก็คืออะไรนะฮะอัลลอฮ์ก็จะให้เราเนี่ยได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็คือซิยาดะห์ที่อุลามะเขาบอกเสียนี่คือการเพิ่มพูนคือการเพิ่มพูนซึ่งเป็นความสุขที่สุดของชาวสวรรค์คือการได้พบกับอัลลอฮ์และความทุกข์ที่สุดของชาวนรกก็คือการที่ไม่ได้พบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาที่ได้พูดคุยในวันนี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์